ใดๆในโลกล้วนอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหาคงที่ที่เช่นสังขารตัวตนของคนเรานี้ย่อมมีเกิดแก่เกิดตายและดับไปทั้งคำชมคำสรรเสริญเงินลาภยศย่อมมีหมดเวลาตามอายุไขเหลือเพียงแต่ชั่วและดีที่ทำไว้ประดับให้โลกเห็นเป็นผลงานขอยกมือสิบนิ้วต่างยู่เกียงสาน้อมถวายอภิวาทวันทางแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ทุกวัดทุกวาที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายเสียงที่ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังอยู่ในขณะนี้คือเสียงของการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเดลิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสมณะตำบลแม่จีดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายริ่งสัญญาณผ่านคลื่นอากาศมายังวัดสันกูทองตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในค่ำคืนนี้เก้ากระหม่อมอาตมภาพพระปรัชญ์จำนันสุทธิโรหรือที่รู้จักกันในนามครูบาสี่หมื่นเจ้าอาวาสวัดสันกูทองเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการธรรมะก่อนนอนมาพบปะกับสถาญาติโยมสาธุชนคนจบุตรทั้งหลายเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา2ทุ่มโดยประมาณจนถึง4ทุ่มวันนี้มาพบปะกันในวันอังคารที่12ธันวาคม2566นะเป็นวันพระวันศีลวันนี้สถาญาติโยมทั้งหลายนะเป็นวันแรม15ค่ำเดือนดีหรือเดือนดีเนาะอันนี้ก็วันนี้มาพบปะในรายการสดๆแล้วก็ขอเจริญพรต้อนรับกับทุกท่านที่เข้าชมทาง Facebook ไลฟ์สิบปันจันทาของอาตมาภาพถามว่าสดอยู่ในณขณะนี้ก่อนจะเข้ารายการนะก็ขออนุโมทนาบุญนะอันนี้ก็ญาติโยมอุปถัมภ์ประทับกันเป็นประจำทำบุญร่วมกันมาเป็นประจำนั่นก็คือป่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟั่นบ้านโป่งหนองหมู่3ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายร่วมทำบุญเป็นกันน้ำกาแฟมา100บาทแล้วก็มีโยมแม่อุปันบ้านป่าแงะนะบ้านอุปันบ้านป่าแงะก็อนุโมทนาสาธุเนอะว่าไปปะกันไปพบไปเจอกันที่ฟุ่นงานส่งน้ำพระเจ้าทันใจสวดอิติปิโส108จบที่วัดปากทางเจริญนะวัดของท่านพระอาจารย์บรรยงซึ่งแต่ว่าเนี่ยตมาภาพก็ไปนอนพุ่นนะจะตายหยัดโยมโอ้ปีหลายปีไว้ไปนอนแต่ว่านี่เป็นปีที่14ปัจจุบันมาเป็นปีที่14ครั้งที่14ก็ได้ไปนอนสวดโยโกห้องกับครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่เปิดได้มาเข้าปริวาสกรรมหรือว่ากำหลวงตีวัดมั่นฤาษีจำนวน300กว่าลูกก็ได้ทำบุญพิธีร่วมกันท่านตั้งแต่ภาคกลางวันอุบาอาจารย์ท่านนักจัดรายการเบี้ยงกับเป้าคนนี้ก็ไปกันหลายผู้หลายตนนะก็ได้ไปร่วมบุญด้วยกันซึ่งงานนี้ก็พระอาจารย์บรรยงก็ได้มีความดำริว่าโอ้ปีนี้นะเป็นปีที่14แล้วนะจัดตั้งกันมาร่วมทำบุญกันมาก็มีศรัทธาญาติโยมตั้งเวียงความเป้าเฮานะหลายผู้หลายท่านจะอู้เอ้ยก็อู้บุญวัดเสียงเข้าไปกันหลายคนหลายกันนะ
มีตึงบ้านเลี้ยงบ้านศาลาบ้านโป่งหนองเว้าหลายที่นะไปร่วมบุญกันอาตมาภาพก็ได้เอาชะตาญาติโยมไปร่วมกินร่วมตานร่วมบุญแล้วก็ไปนอนสวดมนต์ภาวนาพุ่นตวยนะเสร็จจากภาคกลางคืนก็มีการปล่อยโคมนะจำนวน108ลูกนะโคมไฟบูชาพระกิ่งแก้วจุฬามณีเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปจำวัดกระตาญาติโยมก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะรอรับกันอยู่ที่ศาลาบำเพ็ญบุญกันนั่นเสร็จแล้วพักเจ้ามานะตีห้าอาตมาก็ตื่นมานำกระตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่นอนค้างแรมด้วยกันนั่นทำวัดสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเสร็จเรียบร้อย6โมงเจ้าก็ฉันข้าวต้มจะทายาติโยมก็กินข้าวต้มกันหลังจากนั้นก็ได้พากันไปที่วัดม่อนฤาษีนะซึ่งเจ้าอาวาสพระครูสุเมธธรรมศรีวีก็เป็นเจ้าอาวาสเพิ่นก็ได้ต้อนรับคณะหรือว่าพระสงฆ์มาจากทุกสารทิศมาทุกจังหวัดหลายจังหวัดก็ได้มาลงทะเบียนเข้าปริวาสกรรมกันวันนี้เป็นคืนแรกวันแรกนะที่อุบาจารย์พระสงฆ์พระเจ้าจำนวนก็เป็น300นะแต่ว่านี่ก็มาอยู่200ป่าอยู่นะจะเจ้านี่ก็200ป่าอยู่มาลงทะเบียนใหม่ก็มีนะก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะที่ได้มีโอกาสได้ไปทำบุญตักบาตรโอ้พระสงฆ์สถาญาติโยมทั้งหลายเข้าปริวาสกรรมมาบ้านเขาเข้ากรรมหลวงนะมาจากทุกสารทิศตาหลายจังหวัดก็ได้ทำบุญใส่บาตรกันโอ้ยาวเยอะเตาเย็ดนะตีมันว่าสีหรือสีอำเภอได้รอหลังจากนั้นก็ได้อุจากัสทายาดวงเก่าทั้งหลายนะซึ่งอุบาอาจารย์โอ้ผมมีพระอาจารย์มาถึงชาติตุลุงยองเนอะได้ร่วมกันอุจาภาษาธรรมกันไปเสร็จแล้วก็ปากันกลับมาก็มาถึงวัดนะวันนี้ก็ได้มาตั้งอกตั้งใจจะได้ออกรายการทำเพราะว่าภารกิจต่างๆเฮาก็ทําสําเร็จเสร็จสิ้นนะบุญทานการกุศลเฮาก็ทําไว้อย่างอาตมาก็เคยได้อู้เป็นบทเป็นกอไว้เสมอว่าอันบุญทานการกุศลทําไปเตอะบ่เสียหายจะสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแหลงล่าอมตะมหานิรพานตถาญาติโยมทั้งหลายบุญกุศลนั้นกินข้ามภพข้ามชาติบุญนั้นทำให้เฮานั้นได้อยู่ดีมีสุขสุขมาจากไหนสุขมาจากทางกายทางใจมาจากทางใจแล้วมันก็เข้าสู่ทางกายทางกายแล้วก็แสดงปฏิกิริยาออกมาเฮาสังเกตพอเตอะว่าคนที่ได้บุญหรือว่าอิ่มบุญจะมีความแช่มชื่นสำลานเบิกบานใจชะตาญาติโยมที่ไปร่วมทำบุญที่วันพระฤาษีที่บัดประทางเจริญเสร็จแล้วก็มาวันพระฤาษีท่านบ่ใจมาไปก็จำเพิ่มยังกระเป๋าอย่างเดียวบ่ใจจำเพิ่มฝางก็ไปนะโยมกนกพิษหรือว่าเจนาโยมนายนากนกพิษนะโยมนายนากนกพิษก็ได้นำส้มนะส้มขี้หวานนะเป็นส้มบ้านถิ่นบ้านเมืองก่อนแหละหมายเมืองฝางเนาะได้ไปถวายได้ถวายส่งตัวแจกญาติโยมตัวนะแล้วก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรติ่มบ่อนพระฤาษีตัวอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างเชิงพุทธที่ครูบาอาจารย์ท่านได้จัดได้ทำกันมาก็เป็นประจำทุกปีปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปนอนได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมพุทธโอ้สตาญาติโยมนะสวดอิติปิโส108จบนำโดยท่านพระครูเจ้าวาดวัดมรสีนี่นะและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่มาเข้าปฏิวัติกรรมเนี่ยนะนับว่าได้เป็นได้บุญได้กุศลแต่ที่ได้ร่วมกันก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาอุสถาญาติโยมบุญนั้นน่ะมันเป็นตัวเพิ่งตัวที่เราต้องเพิ่งบุญทุกวันนี้นะเราเกิดมาด้วยบุญบุญที่นำบาเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี่แหละถือว่าได้เป็นได้มีบุญเกิดมาเป็นคนดวงวิญญาณทุกดวงที่เกิดมาแล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่อาจจะเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานสุมาตั้งแต่
จ้างม้าหมูมางอควายพวกน่ะเป็นต้นเป็ดไก่อย่างเนี้ยนะแต่บางคนก็มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ร่างกายบ่สมบูรณ์ร่างกายบ่ได้ครบถ้วนก็ถือว่าบุญบ่ได้แต่งเติมคนเฮานี่เกิดมาในภพนี้จากนี้ปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าบุญเก่าบุญเก่าเฮาได้มาแล้วเฮาก็ไปเสริมบุญใหม่เสริมบุญใหม่เพิ่มเติมแห่งพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ที่เพิ่นไปร่วมทําบุญหรือไปเข้าปริวาสกรรมกันเนี่ยพวกก็ทําบุญกันตลอดเพิ่นก็จะไปมันได้นะไปร่วมทําบุญตวยอาตมาพระก็ไปร่วมทําบุญตวยใส่บาตรตวยตามศรัทธาญาติโยมไปนะมันอยู่ที่จิตเจตนาศรัทธาศรัทธาญาติโยมท่านใดมีใจที่อยากจะทําบุญโอ้บ่ใช่ว่าทําบุญกับวัดตัวเก่าวัดอื่นบ่ไปพ้องอีกกําใจนะแต่ว่าอยู่ที่จิตใจเจตนาก็บ่ได้บังคับการทำบุญนี่ก็ไม่ได้มาขับไผแต่เฮาประกาศประชาสัมพันธ์รับทราบกันว่าในกลุ่มขึ้นสีขาวก็ดีสถาสาธุชนทั่วไปก็ดีได้มาร่วมทำบุญเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้ววันนี้ตอนงานนี่ก็ได้มีโอกาสได้ฉันขนมเส้นภาคกลางเรียกขนมเส้นคนภาคกลางเรียกขนมจีนภาคกลางเรียกขนมจีนภาคเหนือเขาเรียกขนมเส้นภาคอีสานเรียกว่าข้าวปุ้นเป็นน้ำยาป่านะจากลองวัดจังหวัดพุ่นน่ะภาคใต้อยู่น่ะโอ้พุ่นมานอเป็น 4-5 วันละพุ่นขนสัมภาระมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคิดดูกะจังหวัดใต้บ่นั่งรถมาประมาณ300-400กิโลกะนะขึ้นมาที่วัดหม่อนฤาษีมาทำนะขนมจีนน้ำยาสู่ภาคใต้นี่เลี้ยงพระสงฆ์ที่มาประวัติปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรมแล้วก็เลี้ยงหรือว่าเลี้ยงเนาะเลี้ยงเฮ้ยจะตายญาติโยมที่มาโลกน้ำบุญที่วัดม่านมุลศรีเนี่ยอาตมาบ้าก็มีโอกาสได้ฉันไปชามหนึ่งหรือถ้วยหนึ่งก็รสชาติก็บ่เหมือนทางบ้านเขาบ่เหมือนน้ำยาทั่วไปน้ำยาป่าทั่วไปนะอันนี้คือว่าโยมที่เพิ่นนำกันมาเนี่ยจะตายญาติโยมคือพอเตอร์นะสอบถามแล้วว่ากาน้ำมันลดจากตังผักใต้ขึ้นมาหาวัดบ่อฤาษีที่อำเภอเดลอเนี่ยเชียงตะใดกันละ5,000น้ำบ่ขึ้นถึงจุกจิกจิกหนึ่งที่แวะปั๊มแวะอย่างนี้นะลาปีกไปแหมเติมน้ำมันปีกไปแหมตาตาญาติโยมลากกาคนขับรถแหมกาอย่างแหมอันเนี้ยเพิ่นก็ปรารถนาอยากได้บุญอยากได้บุญน่ะอยากได้บุญขนาดอยู่ถึงภาคใต้น่ะขึ้นมาเหนือเฮานี่เกือบจะเหนือสุดล่ะถ้ามาเชียงรายนี่ก็เหนือสุดล่ะแดนสยามล่ะนะฉะนั้นบุญกุศลนั้นน่ะชะตาญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาตั้งใจทํามันก็ได้สิ่งอันที่พึงประสงค์อันดับแรกก็คือได้บุญล่ะสิ่งที่จะได้ปกงงตุ้มต่อเฮาจากภพนี้ไปภพหน้าอาตมามานั่งคิดคำนวณว่าคนมากันเป็นชิปเนี่ยนั่งเอารถมากันเนี่ยคนสมณะมากันเนี่ยนะแล้วก็ข้ามจังหวัดมานี่หลายจังหวัดนะการนั่งรถดีกันละ5,000โอ้ทำโมอีหนอขาปีกไปแหมนะฉะนั้นเฮาที่อยู่ละแวกใกล้เคียงหรืออำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องไปยากที่เฮาจะไปร่วมบุญด้วยกันบอกว่าที่ไหนก็ตามนะเฮาก็ต้องแสดงความสําคัญนะและโดยเฉพาะหมู่เฮาตั้งหลายแต่ที่เป็นกลุ่มเครื่องสีขาวนี่ก็ได้ไปร่วมงานบุญงานกุศลกันหลายๆที่หลายๆต่างแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่ที่ปัจจัยความพร้อมกับศรัทธาญาติโยมใจต้องพร้อมกายต้องพร้อมไปร่วมทำบุญกันวันนี้ก็พบพระหลายผู้หลายท่านบางผู้บางท่านก็พอได้น้ำก็ขอสุมาใครอย่างโยมแม่ยังนะขอสุมาเต้อ4ท่านที่อยู่บ้านเด่นศาลาตำบลเวียงได้ร่วมทำบุญปัจจัยกันนั่งกับไฟมาคนร้อยคนร้อยก็มาได้จดจื่ออาสกรรมนะโยมแม่ประกอบมาใส่ถุงย่ามก็อนุโมทนาบุญเนอะนะได้เป็นบุญเป็นกุศลจะทายาทโยมทั้งหลายนะอันบุญตานการกุศลนำไปเตอะบ่เสียหลาย
ยักษ์สุขสบายในภายภาคหน้าสุขแหลงล่าอมตะมหานิลปานสุขในจัดนี้และสุขในจัดหน้าจะตายญาติโยมวันนี้ก่อนจะเตเตสนาธรรมเรื่องสุวรรณพรหมาผูกร่น16ก็จะมาโอ้โอยเรื่องของเปรตหรือว่าโอปาติกะผู้หิวหวยกันเนี่ยมันก็เข้ากับเรื่องบุญเนี่ยดักถ้าเขาเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วเกิดมาได้เป็นคนแล้วบุญเก่าใจอยู่ตรงวันนี้ปวดท้องว่าใจบุญเก่าเลี้ยงขับเน่าเขาจะบัตรเสริมบุญใหม่เลยกันถ้าหมดไปจะยะแดงวัดบ่เข้าตู้เจ้าบ่ไหวบ่เคยใส่บาตรหยาดพกบ่เคยอย่างสักเตื้อนะบ่เคยทำอะไรอย่างงื้อกับตัวกับญาติพี่น้องบ่แม่พี่น้องก็ดีตีล้มหายตาจากไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเปรตหรือว่าโอปาติกะผู้หิวโหยสถาญาติโยมทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สถาญาติโยมฟังแล้วก็พิจารณาเตอะว่าซึ่งเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับเปรตเนี่ยมีกล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนามากมายหลายอย่างแต่ที่รวบรวมไว้เป็นหลักฐานชัดเจนนั่นก็คือคัมภีร์เปตวัตถุว่าด้วยเรื่องของเปรตนะเดือน12เป็งนี่สถาญาติโยมทั้งหลายปวดท้องว่าเป็นวันเปตพีวันปล่อยผีก็บ้านเฮาก็จะทำประเพณีเดือน12เป็งกันตามกุ้ยตามสั่งตามขันเข้าก็เข้าอีน่ะฉะนั้นชาวตะวันตกที่ศึกษาพระพุทธศาสนาก็ว่าได้มองข้ามเนอะพูดอยู่ในแดนตะวันตกกูนะน่ะคือต่างประเทศแหละพูดว่าได้มองข้ามเข้าแปลงครับเข้าแปลเขาแปลคำว่าเปรตนะเปรตนี่เป็นภาษาสันสกฤตหรือเปตะเนี่ยเป็นบาลีแปลเป็นซับภาษาอังกฤษว่าผู้จากไปซึ่งก็คือความตายหรือจะแปลคำยามเรื่องมาถึงว่าผีผู้หิวโหยก็ซึ่งคือเปรตนั่นเองวันนี้จะได้ญาติโยมบอกจะได้อาตมาว่าครูบาสี่หมื่นเอาเรื่องเปรตมาโอ้ก็เพราะว่าโอปาติกะเปรตเนี่ยคนที่บ่เคยทำบุญสักตัวทำบุญก็กลัวเสี่ยงนะเวลาหันซองผ้าป่าซองกระถิ่นมาเอาละจมก่อนละอย่างนี้มาตันอย่างตัวปวดกรรมเข้าประตูบ้านมา มาหามเราเอ้ยอีน่ะมีคำบนตู้เจ้าคำลุ่มบางคนก็จะมีหรอกอาจจะไม่ว่าจะอั้นบ่ดีนะแต่เขาก็ทำบุญตามเจตนาของเรานี่แหละบนบอกว่าผลละกรรมจากความลิสยาและความตระหนี่ของคนเราเนี่ยมันมีอยู่บันนักก็น้อยตามปุถุชนคนทั่วไปทศาญาติโยมตั้งหลายเพราะอะไรยังเพราะว่าการที่จะจกจะจ่ายในด้านที่มันมีความสำคัญอย่างเช่นพุทธศาสนาการก่อสร้างห้างไปอย่างต่างเนี่ยก็คิดแล้วคิดแหมคิดแล้วคิดแหมนะจะจมห้องแต่เวลาจกใจไปตั้งอบายมุขสิ่งที่มันปนเปื้อความสำลานบานใจเนี่ยก็ตัวเองเนี่ยบ่เคยได้คิดนักเลยนะต่อใดต่อกันนะต่อใดต่อกันอันนี้แหละคือเป็นวิสัยนะวิสัยของเฮาตั้นทั้งหลายว่าเฮาควรปรับหน่อยไหมนะเวลาเปิดไปแจกทองผ้าป่าทองกฐินร่วมทำบุญโน่นนั่นนี่แต่ต้องมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าอันเนี้ยเปิดทำแต่งเล่ได้มาหลอกลวงมันได้มาเลี่ยไรก็น้อมจิตน้อมใจนะเอามีตังในกระเป๋าสาวสามสิบสี่สิบห้าสิบร้อยก็ใส่ไปสิบบาทสาวบาทก็ใส่ไปก็ตามเจตนาแต่เจ้าพ่อมาแจกอย่างอันนะอันนี้ก็เปิดมาโอ้ฟังบ่เหล่าฟังดีไปแจกซ้อมแจกอย่างก็เพื่อกับจงมาโอ้มาหำละอย่างอันอย่างอีกมันก็เป็นสิ่งประเดี๋ยวเพราะฉะนั้นผลกรรมจากความลิษยาหรือความตระหนี่เนี่ยนะมันก็จะมีขึ้นชะตาญาติโยมทั้งหลายเมื่อโอ้ถึงเปรตนะรูปลักษณะดีหลายคนจินตนาการไปนี่นะไปถึงมาโอ้แน่มันจะเป็นเรื่องของความสูงเต่าต้นตาลนะพร้อมปากเต่าหูขิมนะไอ้เป็นต้นมีความน่าเกลียดน่ากลัวนะซึ่งในครั้งพุทธกาลมีเรื่องที่ได้กล่าวไว้ว่าเปรตพยาธิของพระเจ้ามีพิสารได้กล่าวไว้ว่าบางพวกนั้นน่ะก็
หนวดเขายาวผมยาวถึงส้นตีนสมาร์ทอะถึงส้นตีนบุ๊ดอะหน้าดำคือเลือกน่ะเส้นเอ็นยานย่อยร่างกายสูบผอมหยาบดำคล้ายกับต้นตาลที่ถูกไฟไหม้ยืนต้นตาลน่ะถ้าทายาทโยมก็หันก่อนต้นตาลปกติมันเปลือกปีมันทั้งหน่อมันก็ดำอยู่แล้วน่ะบอกว่าคล้ายเหมือนต้นตาลที่ถูกไฟไหม้ยืนตายบางพวกก็มีร่างกายเราร้อนอยู่ตลอดเวลาน่ะไฟขึ้นหยกหยกเต็มตัวนะเนื่องจากความหิวที่เปรียบเหมือนไม้สีไฟนะไม้สีไฟคอยบดอยู่บนท้องจนไฟนั่นน่ะแหลกออกมาจากปากห้องหรือไฟพุ่งออกมาจากปากห้องบางพวกก็บ่ได้ลิ้มรสอย่างเลยนอกจากความหิวแม้แต่ข้าวน้ำก็บ่สามารถจะกินจะดื่มได้เพราะในลำคอมีหูเล็กๆเต่าหูเข็มตถาญาติโยมเราเอาเข็มมาส่องมาเถอะน่ะเต่าหูเข็มแต่ต้องใหญ่เต่าภูเขาเลากาโอ้บางพวกนี้ก็กินเลือดกินน้ำเหลืองที่ไหลออกจากหัวผีที่แตกภูด้วยกันน่ะด้วยความหิวโหยฉะนั้นที่เขาเคยบอกว่าเนี่ยน่ะการทำบุญน่ะเป็นสิ่งที่ดีอย่างใดบางครั้งนี่คนบ่เคยทำบุญกันฮ้อนก็บ่อยากบ่เคยตันน้ำตันหนังที่ยังฮ้อนก็บ่ได้อาบฮ้อนก็บ่ได้อาบอยากก็บ่ได้กินบ่เคยตันข้าวตันน้ำบ่เคยใส่บาตรเลยอ่านพระสงฆ์องค์เจ้าหันเพิ่นจัดงานจัดการจัดงานแน่ก็จะไปกินอย่างเดียวแน่แน่เพราะว่าฮ้อนก็บ่ได้อาบอยากบ่ได้กินบางผู้หัวหน้าเราเพิ่นก็มีจิตเจตนาศรัทธาอย่างอาตมาภาพประกาศประชาสัมพันธ์บางงานบุญวัดจันทร์คูทองจะมีงานบุญเนอะใครที่จะถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ถวายน้ำผลขวดโอ้จะตายญาติโยมสายทานศรัทธามากันโลน้ำดื่มน้ำอย่างนี้บักขาดเลยความเชื่อในคติความเชื่อของคนเฮานั้นว่าตานน้ำจะได้เป็นเศรษฐีนะตานข้าวตานแกงนี่จะได้มั่งมีสีสุขกินบะเสี่ยงบางคนบางท่านก็ได้ตั้งใจเอาโรงงานมาออกงานบอกว่างานวัดต่างๆที่ไหนก็ตามนี่แหละบนว่าลดความตนีขี้เหนียวออกไปแต่บางผู้บางท่านบอกเคยทำจะอั้นสักอย่างนะเวลาตายไปแล้วนี่ร้อนก็บ่ได้อาบเพราะบอกเคยได้ตันน้ำตันหนองสักอย่างยากก็บ่ได้กินพอวันเปรตพีนี่บนไม่ทำบนก็ถึงบอกว่าโอ้ใครเนี่ยวิญญาณต้องใดตัวใดเนี่ยว่าจะญาติห้ามไปกินของเพิ่นจะยมผีบาลเพื่อจะคอยควบคุมดูแลอยู่นะฉะนั้นก็เป็นที่ว่าบางครั้งน้ำเลือดน้ำหนองมันไหลออกมาจากตัวอื่นก็ไปเลี้ยกินไปอย่างกินเพราะความอยากความหิวนะพอกินแล้วยังเหมือนอย่างอร่อยแต่ความจริงนั้นมันบาดใจเลยนะฉะนั้นเปรตพวกนั้นกำลังเสวยผลกรรมของจากการมีความอิสยาความตนีขี้เหนียวอุ่นง่ายเนาะความตนีขี้เหนียวเนี่ยซึ่งเคยทำไว้แต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติในกาลศาสนาของพระพุทธเจ้าสุปพุทธะพุทธะว่าเจ้าพุทธะนะพระราชบิดาของพระองค์มีพระโอรสต่างมารดาสามคนคราวหนึ่งเนี่ยได้เกิดจากการจลาจลที่ชายแดนพระราชบิดาของพระโตพุทธะเนี่ยก็ใจพระโอรสทั้งสามเนี่ยยกทัพไปปราบจลาจลโตมันมีเกิดความกัลกุลาหนในชายแดนนะก็ใจสามกุมารไปปราบเมื่อพระโอรสทั้งสามปฏิบัติการภารกิจลุล่วงเรียบร้อยแล้วผู้เป็นพ่อหรือพระราชบิดาจึงอนุญาตให้พระโอรสสามเนี่ยเข้าเฝ้าเพื่อพระราชทานพรพระโอรสทั้งสามก็จึงทูลขอโอกาสที่จะถวายการอุปถัมภ์พระเจ้าเป็นเวลา3เดือนว่าราชโอรสทั้ง3เตรียมพระองค์เป็นอย่างดีนะเมื่อได้รับพระราชาอนุญาตจากพระบิดาแล้วก็แต่งชุดสีขาวและก็ถือศีลสิบนะถือศีลบรรทมบนแผ่นกระดานเสวยพระกายอาหารเพียงมื้อเดียวคือกินข้าวมื้อเดียวนะทำการอุปถัมภ์พระเจ้านี่นะหลังเที่ยงวันไปแล้วก็เสวยแต่น้ำปานะทั้งนางวางแผนอย่างน้อยแต่ยังวางแผนตัวเก่าเนี่ยเมื่อเป็นระบบระเบียบตัวเองด้วยการสร้างโรงฉันสำหรับพระเจ้าและพระสาวกจำนวนมากมายแล้วก็ระดมคนมาทำอาหาร
โดยติเบิกงบจากคลังหลวงแล้วก็มอบให้ขุนคลังคนหนึ่งเป็นผู้บริหารทั้งหมดงานทุกสัดส่วนดำเนินไปด้วยดียกเว้นงานจำพวกตักน้ำฝ่าฟืนหุงข้าวเก็บกวาดล้างภาชนะซึ่งจะต้องใช้ข้าทาสบริวารจำนวนนักแรงงานเหล่านั้นต่างก็บ่มีจิตใจที่จะอนุโมทนาก็มาทำงานด้วยความบ่เต็มใจอ่ะคือถูกบังคับมาถูกเจ้านายบังคับมาบ่เต็มใจทำงานนะพออาหารพระว่าเจ้าและภาษาวกได้ฉันอาหารชนิดตีดีๆนะเพราะว่าเป็นพระราชโอรสมาทำมือหรอกก็คิดว่าตนเองทำงานนักขนาดโอ้บ่เคยได้กินอาหารดีๆขนาดนี้เลยพระพุทธเจ้ากับสาวกเนี่ยมาหันได้แยกการแยกงานอย่างชักอย่างเลยนั่งรับตาหันบ่ได้แล้วก็โอ้จับอีน่ะแต่กลับได้กินได้ฉันอาหารที่ดีๆหมู่เขาเหล่านั้นก็เกิดความริษยาอิจฉาริษยาก็จึงกันแกล้งพระพุทธเจ้าและสาวกต่างๆเนี่ยด้วยวิธีต่างๆเช่นแอบเผาโรงฉันห้องเนี่ยเมื่อพ่อครัวแม่ครัวมาพุงอาหารเสร็จก็ฟังแอะลักกินห้องก่อนจะถวายพระเนี่ยลักกินบางคนก็เก็บไว้ไปกินที่เองไปกินเองที่บ้านนะว่าเดี๋ยวนี้ยังหันอยู่เด้อ6คูณ9 8คูณ12นี่นะหมู่บ้านมาติ้วอีเนี่ยเอาไปกินที่บ้านแต่คุณครั้งก็แก้ไขปัญหาด้วยความอดทนและสุขุมรอบคอบจนกระทั่งงานอุปถัมภ์พระเจ้าเนี่ยของพระองค์ทั้ง3พระองค์เนี่ยครบกำหนด3เดือนจะตายญาติโยมตั้งหลายในวันสุดท้ายพระราชาองค์ทั้ง3ก็ได้ถวายนาผ้าไตรเลือดีแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกเพื่อให้ใจพัดเปลี่ยนกับผ้าชุดเก่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเป็นการอนุโมทนาทานทั้ง3ราชกุมารทั้ง3พระองค์ก็เกิดปิติโสมนัสใจอย่างยิ่งและตั้งในพระหฤทัยปรารถนาขอให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพุทธศาสนาของพระเจ้าองค์ต่อๆไปจะตายญาติโยมทั้งหลายบุญกรรมนั้นมีแต่บุญกรรมนั้นมีแต่พอเวียนว่ายตายเกิดก็สร้างสมบารมีกันอย่างต่อเนื่องจนลุล่วงมาถึงสมัยพระเจ้าของเราในองค์ปัจจุบันพระโอรสทั้ง3ก็ได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันแห่งนั่นก็คือชดินสามพี่น้องเป็นชดินสามพี่น้องคืออุลุเวกัสสปะนาทีกัสสปะและขยากัสสปะต่อมาได้ชวนกันออกบวชเป็นชดินสามพี่น้องอย่างที่ว่าไปส่วนกลุ่มครั้งในอดีตชาติก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารส่วนพวกทาสกรรมกรต่างๆที่มีความตนีขี้เหนียวริษยานั้นถึงขั้นทำกรรมบดีต่อพระเจ้าแอบเผาโฮงฉันพ่องแอบลักกินข้าวก่อนพระสูงของพระเจ้าก่อนพ่องหลังจากได้ดับกิจลาโลกไปแล้วก็ไปตกนรกอยู่หลายภพหลายชาติตกนรกอยู่หลายภพหลายชาติในที่สุดก็พ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตยังบ่พ้นนะตกนรกหลายภพหลายชาติเรากลับกายมาเกิดเป็นเกรดมีร่างกายหน้าเกียดหน้ากลัวตามสภาพจิตที่ได้คิดไล่ครั้งที่ยังเป็นมนุษย์ได้แต่รอรับส่วนบุญคนอื่นที่จะอุทิศที่จะแผ่อุทิศกุศลเมื่อตลอดเวลาที่ผ่านมานับเป็นแสนแสนชาติเปรตเหล่านั้นก็ต้องทุกข์ทนทรมานอย่างนักนอกจากขุนครั้งแล้วก็บอกเคยมีใครทำบุญอุทิศไปให้เลยเมื่อคุณค้างเกิดมาเป็นพระเจ้าพิมพิสารบรรดาเปรตผู้อยู่เหล่านั้นก็ต่างมารอรับส่วนบุญกันที่เมืองกรุงราชคฤห์วันที่พระพุทธเจ้าวันที่พระเจ้าพิมพิสารทรงบำเพ็ญบุญพระตนักและถวายพระกยาหารแก่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกนั้นเปรตทั้งหลายหมู่นั้นก็มารอรับส่วนบุญแต่เนื่องจากวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารบ่ได้อุทิศสมบุญกุศลไปให้พวกเปรตก็จึงต้องทุกข์ทรมานด้วยความหิวต่อไปพระพุทธเจ้า
ก็ตรัสแนะนำพระเจ้าพิมพิสารเออทำบุญอย่างแม่งข้างเหนือวันรุ่งขึ้นแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลให้เปรตเมื่อพระองค์ทำตามที่พระเจ้าตรัสแนะนำแล้วคืนนั้นเปรตตั้งหลายก็มาปรากฏกายหันนะโดยเปรตแต่ละคนมีรูปร่างชดชื่นอิ่มมีพีมันร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ว่าทุกคนนั้นบ่มีเสื้อผ้าใส่เปลือยกายล่อนจ้อนพระเจ้าพิมพิสารก็จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลปรึกษาพระพุทธเจ้าและทรงได้รับคำแนะนำทำบุญถวายผ้าเพื่อเป็นประโยชน์เนี่ยติสถาญาติโยมเฮาร่วมกันได้ถวายผ้าไตรกฐินก็ดีพระป่าก็ดีเนี่ยหรือมีพระสงฆ์พระเจ้าคนพระสงฆ์อยากจะได้ผ้าไตรพัดเปลี่ยนน่ะก็ทำบุญถวายผ้าไตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็แนะนำพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถวายผ้าไตรนะเพื่อใช้ประโยชน์เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทำตามคำแนะนำแล้วตกเวลากลางคืนบรรดาเปรตเพื่อนก็ปรากฏกายหันแหมมาครั้งนี้ดอกจากจะมีร่างกายสดชื่นสมบูรณ์อ้วนร้วนอิ่มมีพิมพ์มันแล้วทุกคนยังมีผ้าหนุ่งผ้าห่มนะมีเครื่องประดับกายยังสวยงามแห่งต่อไปกระตาญาติโยมทั้งหลายตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็น่าจะพ้องหันภาพได้ว่าเวลาคนตายไปเนี่ยแล้วไปเกิดไปเป็นโอปาติกะโอปาติกะก็คือเปรตนะเป็นผู้ที่มีบาปติดตัวแต่บางคนบาปนักบางคนบาปนักก็ถึงกับตกนรกหลายปีนะเป็นแสนปีแต่ถ้าว่าบุญก็บุญบ่มีหรือบ่พออาจจะไปถึงสวรรค์ได้หรือได้ความสุขเต็มที่ได้โอปาติกะบางตนพ้นจากนรกมาแล้วนี่แต่ผลของบาปยังเหลืออยู่ก็ต้องมารับกรรมเกิดมาเป็นเปรตแหมนะแต่ว่านี่อาตมาภาพได้ไปจำวัดไปพักผ่อนนอนรับอยู่ที่กุฏิของพระอาจารย์บรรยงด้านหน้ากุฏิพระอาจารย์บรรยงเพิ่นจะเขียนไว้ว่าน้ำชากาแฟได้รับอนุญาตแล้วกินได้ไม่เป็นบาปนะหันข้อความติดท่านเลยนั่นแสดงว่าพระสงฆ์หรือว่าพระอาจารย์มันยงพระสงฆ์เนี่ยเพื่ออนุญาตแล้วท่านใดที่ไปเยี่ยมเยียนพระอาจารย์มันยงหันกาแฟตั้งหันน้ำฮอนตั้งหันขออนุญาตกินกาแฟกินน้ำชาได้รับอนุญาตแล้วไม่เป็นบาปอันเนี้ยพระสงฆ์เพื่ออนุญาตแล้วแต่มันก็มีบางผู้บางท่านมาการมางานนี่นะเวลาตามกุยตั้งสั่งตั้งอย่างก็ตามด้วยมีคนก็จ้องก็จะเอาก็มีนะบางคนก็ผู้จ้าอยู่นะบางคนก็กินก่อนตู้เจ้าก็มีนะตู้เจ้ายังไม่ได้กินยังแต่กินแล้วอีนะเนี่ยจะเป็นบาปจะกลับกลายไปเป็นโอปาติกะคือเป็นเปรตนะฉะนั้นเราก็จะต้องได้รับอนุญาตจากพระสงฆ์ของพระเจ้าก่อนถึงแม้นะจะตายญาติโยมหลายถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าเขาจะได้ทำอาหารจากบ้านไปถวายเพิ่นก็ตามเขาถวายเสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาพรเพื่อบุญแต่บุญเสร็จแล้วเพิ่นฉันแล้วเพิ่นอนุญาตเขาฉันเขากินเขาก็กินได้บ่เป็นบาปนางอี้เป็นต้นเมื่ออธิบายอย่างนี้แล้วก็ทุกคนเข้าใจกันว่าภพภูมิของเปรตเป็นตี้บ่สวยงามบ่ดีงามมากมากเลยนะอยู่ในนรกเขากังหันก็นะที่ตามฝาฝานังว่าอุโบสถวิหารของวัดต่างๆเพิ่นก็จะทำเป็นคติธรรมพอหั่นบาดผู้พอในกรณีที่อกุศลกรรมเฮือผลเพียงใดเดียวก็น่าจะเป็นแต่อันแต่เป็นความจริงนอกจากเปรตจะได้รับผลบาปกรรมแล้วยังมีโอกาสจะบ่ได้รับผลบุญตัวในพระภูมิของเปรตเพราะอย่างเพราะอากุศลกรรมที่ตัวเก่าทำไว้เนี่ยอย่างเช่นกินก่อนตุ๊เจ้าลักของตุ๊เจ้านะอย่างคนที่ฆ่าทุกวันนี่เรียงกระเป๋าเขาก็มีนะลักตู้บริจาคในวิหารนี่นะอันเนี้ยหันเป็นข่าวออกมาล่ะอันเนี้ยไอ้หมูเนี่ยจะไปเป็นเปรตตกนรกมกไหมบางผู้บางท่านมาการงานวัดงานวานี่จ้องก็จะเอาของติ้วออกวัดไป
จ้องก็จะมากินอย่างเดียวนะโดยที่มีจิตใจเกิดจิตเกิดมาได้ร่วมกับเพื่อนเป็นจริงเป็นจังนะใจไม่ได้บริสุทธิ์ใจก็จะมาเอาอย่างเดียวก็จะไปเป็นในภพภูมิของเปรตเนี่ยก็จะมีอกุศลกรรมติดตามไปคือกรรมที่บดีนั่นเองแต่ส่วนกุศลกรรมมีโอกาสเฮือผลตัวนะคือตอนที่เขาได้มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ได้ทำบุญกับวัดวาอารามกับพระสงฆ์กับผู้ยากไร้กับผู้อนาถานี่เป็นต้นฉะนั้นโอกาสง่ายๆว่าเปรตผู้ที่รับผลกรรมเนี่ยจะได้กรรมนักแล้วก็เต่ากับตกนรกบกไหม้เหมือนกันถ้าว่าได้รับกรรมทำกรรมที่บดีไว้มากมายอย่างผู้บางคนนี่ไปตัดเสียงพระเจ้าเป็นลักของคนในวัดในวานี่นะก็จะระวังเนาะฉะนั้นเรื่องของเปรตนั้นมีกล่าวไว้ในมากมายหลายคัมภีร์แต่เรื่องที่จะที่เล่าไปนั้นก็อยากมือสะท้อนเพื่อกระตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจว่าหนทางที่นำพาเฮาหลุดพ้นที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้และพระพุทธองค์ทรงค้นพบนั้นก็คือการทำบุญการทำคุณงามความดีสั่งสมไว้สิ่งที่จะนำพาท่านทั้งหลายไปสู่สุคติคือที่ดีที่งามนั่นเองบ่ได้ไปในทางทุคติทุคติกับสิ่งที่ดีบริงามก็คือนรกสุคติก็คือสวรรค์ก็มันทำบุญใส่บาตรมันช่วยเหลือการงานบางครั้งสุดเหลือให้เลยแหงนะบ่มีปัจจัยกำลังเต้าพ้นก็ยกมือสิบนิ้วขึ้นท่วมหัวมีสิบทำสิบมีสาวทำสาวตามเจตนาของเราอันพึงได้พึงมีว่าใจว่าเพื่อนจะมีการมีงานเอาหำแล้วพี่คำบนทุกเจ้าคำลุ่มหำมาว่าไปหำมาอีนาเพื่อนจะทำบุญตานั่นตานี่ก็คือความลงไม้ลงมือเพิ่นนะอุจาราธิปรึกษากันมันเรียบร้อยมันถูกต้องแล้วก็ทำบุญตามเจตนามันเป็นวัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งที่เราจะช่วยกันเกื้อกูลพระพุทธศาสนาวัดวาอารามจากนั้นในเรื่องของโอปาติกาเปรตยังมีมากมายเนี่ยสถาญาติโยมในวันต่อๆไปก็จะได้นำมาอุจารสถาญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นการทำบุญนั้นเฮาอย่าหวังสิ่งตอบแทนที่มันเกินความจริงนะทำบุญก็มันได้บุญแต่แตะนะอย่าไปหวังโอ้กอดหน้านี่ขอเด็ดเด็ดเนยนะอันนั้นมันอยู่ที่บุญของเฮามันอยู่ที่บุญเก่าของเฮานะบางผู้ท่านมาโอ้งฟังว่าคณะซื้อถึง5 6ใบ10ใบยังบ่ได้เพิ่นซื้อใบเดียวเพิ่นถูกตัวนี้1 6ล้านก็บุญเก่าเพิ่นมีว่ะบุญเก่าเพิ่นมาเติงแล้วเฮาซื้อเป็นกรรมก็ถึงมาถูกถ้าเฮาบ่มีบุญเก่ามาเสริมถ้าบุญใหม่ก็บ่ทําแห่งนี้น่ะมันก็ยากอยู่บางคนเพิ่นซื้อแล้วอย่างลอตเตอรี่เนี่ยโอ้ก็ง่ายๆเนี่ยของผู้กฎหมายเนี่ยเพิ่นซื้อใบเดียวเพิ่นก็ถูกละตัวเก่าซื้อเป็นกรรมบ่ล่ะบ่ถูกก็ยะไรมันเนาะบุญมันมาบ่เติงตัวนี่น่ะแน่จะได้ยอดเดียวหลายอันบุญตานการกุศลทำไปเตอะบาเสียหลายจักสุขสบายในภายภาคหน้าสุขแรงล่าอมตะมหาเนรปานสุขยิ่งยืนนานก็สุขอยู่ในเมืองคนเนี่ยนะทุกกายสบายใจนะวันตะวาวันซื้อนี่ก็พากันไปทำบุญที่วัดปากทางเจริญอำเภอเดลอเสร็จแล้วก็หกโมงปลายก็พากันไปใส่บาตรพระสงฆ์ข้าเจ้าตีบัดหม่อนฤาษีเข้าปริวาสกรรม300กระตนโอ้ชะตาญาติโยมทั้งหลายทำไปเตอะทำไปเตอะที่ไหนอาตมาหรือว่าญาติโยมขึ้นสิขาเฮาก็ไปกันนะไปกันมีโอกาสไปได้ก็ไปกันแต่ส่วนที่ท่านไปบ่ได้ก็จดอะไรใหม่เอาชื่อเนาะก็ใส่ซองปัจจัยเนี่ยก็ได้ฝากไปก่อนจะฝากก็อนุโมทนาภาธนาเอายกใส่หัวแล้วก็ฝากคนที่เพิ่นไปได้ไปก็ได้บุญละโอ้วันนี้ได้ไปมีโอกาสได้ไปติดนั่นติดนี่บ่สบายแบบนี้ขอฝากบุญฝากกุศลไปภายภาคหน้าเออข้าพเจ้าได้เสมอภาคหน้า50บาท100 200 40 50ก็ว่าไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญใครทำคนนั้นได้ใครทำคนนั้นได้เนาะฉะนั้นที่อาตมาได้โอ้เรื่อง
โปปาติกะหรือปีกเนี่ยตาตาญาติโยมมันเป็นเรื่องที่เขาน่าจะศึกษาเพราะว่าในครั้งพุทธกาลนี่บอกว่าพระประยูรญาติหรือพระญาติของพระเจ้ามิมพิสารเนี่ยนะบอกเคยที่ทำบุญเลยสักอย่างเลยตายไปโอ้ยหวยตัวบางตัวก็บางตัวนี่ก็เหมือนต้นตาลที่ไฟไหม้ดำขึ้นสูงผมยาวเนี่ยแขนต้องไม่เศร้านี่ไม่เศร้าไม่เงี้ยเนี่ยปากต้องหูเข็มนะแต่ท้องใหญ่กินต้องได้ก็ถึงแบบอิ่มอ่ะมองได้หูมันน้อยหูต้องหูเข็มนี่ว่าเพิ่นน้อยแล้วเม็ดเข้ากันอันเนี้ยชะตาญาติมันหลายก็ต้องบอกคือว่าเวลาทำบุญน่ะจะไปเสียดายของจะไปขึ้นนะบัดไปขึ้นเสียดายนะเวลาไปทำบุญช่วยการช่วยงานนี่ถ้าทุกเจ้าบุญผงปานเฮ้อก็อนุญาตแล้วอย่างอาตมาว่าน่ะหน้ากุฏิของอาจารย์มันยงน่ะปนจะเขียนติดไว้เนี่ยอนุญาตแล้วกินเลยบ่ได้บ่เป็นบาปนี่อย่างอีเป็นต้นน่ะฉะนั้นเฮาก็จะต้องบางครั้งนี่เฮาต้องถามอนุญาตทุกเจ้าก่อนบางคนเนี่ยบางอันน่ะเล่นล่ำแล่นลักเอาก็มีนะระวังจะเป็นเปรตเป็นโอปาติกะเนี่ยเป็นเปรตเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะเรื่องบาปบุญคุณโทษหลายๆอย่างต่อให้เป็นอุตราหอนสอนใจนะเฮาท่านทั้งหลายเกิดมาโอ้ง่ายหัวต่ำพระเจ้าเลยนะก็เป็นชาพุทธละศาสนาพุทธก็ทำตามวิถีพุทธที่มันถูกต้องแต่ละวิธีการปฏิบัติแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันไปตามนัยยะนั้นๆตามนัยยะนั้นๆแต่ก็เป็นพุทธศาสนาด้วยกันนะฉะนั้นการทำบุญนั้นอย่าทำให้ตัวเก่ามีจิตใจคุณมัวคุณคล่องหมองใจทำบุญต้องทำให้จิตใจแจ่มชื่นเบิกบานบุญนั้นจึงจะสำลิดผลบุญนั้นจะเกิดกับเรานะอาตมาภาพได้บรรยายทำไปแล้วชะตาญาติโยมคงจะเข้าใจเนาะแล้วชะกรรมจะได้เตะเตสนาธรรมสุวรรณพรหมาปุกทน16ก่อนจะเตะเตสนาธรรมตาตาญาติโยมตันใดที่ยังบ่ได้มีเบอร์สถานีของอาตมาเด้อซึ่งเป็นเบอร์ใหม่ก็จดไว้เหี้ยเด้ออาจจะบอกสัก3ครั้งนะจดไว้เหี้ย06311774767ถามครั้งเด้อ0631174767ถามครั้งหนึ่ง0631174767หลังจากที่อาตมาภาพได้เตะเทศนาธรรมสุวรรณภูมิมาจบไปแล้วบรรยายไปแล้ว3ทุ่มกึ่งโดยประมาณก็โทรเข้ามาได้กันเนอะโทรมากันได้เนาะอ้าวจะลำดับลำดาถึงเรื่องสุวรรณภูมิมาผูกวัน15ที่ผ่านมาเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเจ้าโบคลาปัตเนี่ยมีความเดือดร้อนเดือดแค้นเคืองกับน้องสาวเป็นอย่างมากว่าโอ้ด่าใส่หน้าว่าบอกเคยมีไอ้เป็นใจขี้ตูดใจนั่นนี่ไปพอเอาข้าวบูดแกงบูดไปฮือเจ้าโบกลาปัดนี่ยกทับอ่านใครมาโทรมาตอนนี้เรื่องอยู่ไหนนี่เดี๋ยวอาตมาครับเนอะเดี๋ยวกันอาตมาครับตัวในเรือนบ้านแสนต่อโทรมาในในเบอร์ส่วนตัวนี้บังคับตัวเนอะโยมแม่เลี้ยงแสนต่อต้องโทรมาเบอร์0631174767หลัง3ทุ่มกึ่งเนอะนะบังคับตัวโทรมาเบอร์ส่วนตัวนี้นะตอนนี้ยังได้เตะทำอย่างตัวกำลังจะขึ้นจะเตะทำเนาะเจ้าโบกลาปัดเนี่ยโคตรขนาดยกทัพไปตีเมืองนางสัปปะกี้เนี่ยซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยโอ้อุสไอก็นึกว่าจะเซอร์ไพรส์ว่าน้องคงจะจำได้ก้าแล้วคงจะมีความไม่ดูอ้าชัยภาพพุทธคาดมาหานี่ปรากฏว่าพอนางสัปปะกี้หันเจ้าบุคลาปัดปะโอ้สั่งทหารลากออกไปด่าตัวก้นแหมเอาข้าวบูดแกงบูดให้กินพอเจ้าบุคลาปัดได้
ยกทัพมาแล้วเงียบนางตะเมื่อกี้เนี่ยออกไปนอกเมืองประตูเมืองที่แกเคยเอาเข้าฝั่งนั่นน่ะเอาคอนางเนี่ยสุดลงไปที่ดินเอาแกงเน่าแกงบูดน่ะยัดเข้าปากสามแห่งโอ้นางตะเมื่อกี้นี่หักแล้วหักแถมเหมือนยังจะตายเจ้าบัวกระปัดแค้นน้องสาวก็เอามือฟาดตบหน้าแหม่นางนี่ก็อ้อนวอนขอว่าข้าแด่พี่ข้าขอเตอะเนอพี่เอ้ยขอยั้งไว้ก็เตอะข้าจะตายแล้วข้าจะตายแล้วเจ้าบัวกระปัดซ้ำตบไปแหม่ตีไปแหม่แล้วก็กล่าวว่ามึงรู้นะว่ามึงรู้ไว้นะได้เป็นใหญ่ได้เป็นทีวีใหญ่เนี่ยก็เพราะไขมึงมาแย่อวดดีล้ำประเด็นเนี่ยกว่ากูเป็นเจ้าหนูแหละกูบอกว่าไผ่มึงว่าอย่างอีไล่พี่มึงเนี่ยหนีออกจะออกบ้านทหารลากออกไปประตูเมืองเนี่ยไปพอเอาเข้าบูดแกงกูมากูกินแหมกูไม่แอบหามึงเนี่ยกูก็หวังจะเซอร์ไพรส์นี่หรออู้กับน้องมันอู้กับน้องของเจ้าบุคลาภรณ์ในอู้กับน้องโอ้แทนที่จะอินดูไอ้ปากฏว่ามึงมาด่าแล้วมึงยังบ่าสืบสาวเราเรื่องดีว่ากูไปตกกรรมลำบากอย่างมามึงมาแย่งกูจะอีกนะปัดต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 ดโอ้เจ้าบุคลาปัดโคตรนะขนาดนี้เดี๋ยวกูเจ็บใจขนาดนักนี่นะจะทายาทโยมทั้งหลายเจ้าบุคลาปัดนี่โคตรนักขนาดอันที่ว่าน้องเอาเข้าเน่าไปกินนี่นะเหตุการณ์จะเป็นยังไงแล้วก็ยับนางจักรพิเนี่ยมาลากมาวตีมาประตูเมืองที่แกเข้าบูดก็ฝังไว้น่ะตบตีนางจะหนีก็หนีได้ห้องในเพราะว่ายึดเมืองได้แล้วนะเรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญท่านทั้งหลายได้สตับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณมะสุวรรณพรมาบุกทวนศพบุกทวนสิบหกนะบุกทวนสิบหกเป็นลำดับดังดาสืบต่อไปเข้าใจว่าถ้าบัตรนิดคัดในวันที่16คันวานี่ก็จะจบแล้วเนอะเพราะว่ามี18ผูกตอนนี้ผูกสิบหกแล้วตอนนั้นขอเตือนทศายาโยมท่านทั้งหลายได้สตับรับฟังพระธรรมเทศนาในค่ำคืนเป็นลำดับดังดาสืบต่อไปเนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตัตตะตะโกตะเปติสัตตังตุตุติสันตาวนดูแลตั้งปุริสตั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟตั้งตานมีใจวานจุ่มจุนปีติตื่นดินดีนาการตนมีละไว้มานั่งไกลฟังดำจุงดาจำติดต่อตามบาทก็บาลีวาตตาสักโกตาปิเตดังนี้เป็นเต้าเป็นเก้าคอนุ่มเต้ายิงใจสัตตาลายมวลโมอดตาอยู่ฟังไปบัดนี้แด่ตัวตาตาในกาละนั้นใส่เตไตอินตาได้ยินขี่ยางห้ำห้องนาสนันกองไปบนอินตาตนเจ้าฟ้าลึงพอนาจุมปูก่อหันบุญจูนอได้ห้องลำไอ้นำนาย้อนพาตาพี่เจ้าได้กึดที่แม่ตีสันใดนานั้นเล่าเฮาเป็นนาเจ้าเมตตาขอนือนาเทวนาน้อยนาไปห้ามขาดเร็วไว้กะนิ่งในแม่แล้วจึงเรียกนางแก้วเทวดาตั้งหมู่มาพร้อมนาใครบอกว่านาปันมาอายเก้าสุดปลายได้งูเข้านำวนหมู่เทวดากลัวนำนาแต่เล่ากลัวเจ้านาเข้ากลัวเจ้าบุกรปัตตานาไพบ่อาสาปาบใดยา
ามนั้นยังมีนางนาฏได้บุญมีมีฤทธิ์ดีหลายแลนาภัยประแพมาปานมีน้ำขานเก่าด้วยว่านางนอน้อยสังขยานานางอากอาสามาภาคือสารบดีอินตาเขียวติลากังนางนาฏลงนำมาสู่ยังที่อยู่มนุษย์สานางสังกายาบ่จะลงสู่นาเมืองโกนกันนางตามวนมาหลอกกอดเดียวดันจอดนาผู้คนนาก็ดันจอดนาพันไปนางจะลายบ่ขาดตาเจ้านนาฏลายตีว่าเป็นใจดีนาพงออกอาอกสามศอกลำสันนามาเต็กวันนางยิงบ่หรือบ่โหคิงงาโหตัวเป็นมาวัวเราขึ้นมาลับบ่ตูนฟันไปแลยนะตั้งสุดตัวในกาละนั้นใจเจ้าหนอใต้บุกลปัตตาได้ยินขี่ยากาด้อยแห่งนางยอดใจเทวดายินโสกาโคตรไม่สวะนางาไตสัพปะกินาลอเก้าตินาไลตีนางบุญมีบ่เจ้านางนอลาเทวดาลีบไก่กาลาไก่กาลีบนาไก่ก็ลีบไก่การีบมีเจ้าบุญมีก็เลยไล่นาไปควบไข่แห่งงองโขงแห่งงองแดนดินนางเป็นนาดนางเป็นตุกหินลายหลากตุกลำบากเครื่องใจลบหลีกไปจะใจว่าอาจพ้นใดนามนาอาตาตาในกาละนั้นได้ยังมีห่างตุงใหญ่ติดเกี่ยวกอดนาวันเสียวสอดนางไว้บอกนางได้ไปไหนเจ้าห่อใจหยดอาจกันนาไปตันนางนาดังอานก็กอดกันนาตามใจแล้วปล่อยนางไปบ่จ้าและนาตีนอนหมู่นางเทวดาตั้งหลายอันอยู่ยาหยาดบนฟ้าหันนางนอลาสังขยาคือมนุษย์สากรรมกอดนาเอาตุ้งตอดลงไปเป็นสันใดนั้นใช้ปากันไข่หัวใส่สาวห้องเอิญเปล่าสัญญาว่าเป็นนาว่าได้เป็นเทวดาบุญกลางใจไฟอ้างตั้งต่อยกับใจมึงน้อโลกไตปังใดเสียสีรูปชมดีใจจาลิธีกานำนานางสังขยาเทวดายินละอายเปิดหน้าบ่จังว่ากำได้บ่อาจจักไปเมืองฟ้าเลยนะไปอยู่ป่าดงนาเป็นลุกกะเทวดาแต่นั้นมาก่อนกี่เถิงเดียวนี้ปัจจุบันก็มีงานแล้วนะทีนั้นเจ้าโภกลปัตตากันว่าสวะนางสังกยานอนาวนากรรมเกียรติเก่าโกตาก็ไก่กาก็ไอ้กาดนี่เสียงขาดนาไปปันนาใจบวันโกรธกาต่อนางบ่ลาบุญนาส่วนว่านางกับนาสักกะปินั้นนาลำบากนาได้พ้นจากเครื่องกี่ย้อนบุญมีลาดาดอันนางนาดบำเพ็งมานั่นแหละนาโจตะโกแม่นมีผู้มาจากเก่าใครโหข่าวปังหลังว่าบุญสั่งล้ำเหลือมาช่วยคำนางนาดได้พ้นจากอันตรายบ่ถึงตายเมื่อมาหน้าย้อนเจ้าจ้างบุกตีมีนางเทวดีเทวดาดีช่วยไว้อันจากวนไข่จากเก่าแจ้งแน่ตามตำก่อนไข่กำดังนี้ว่าแต่ก่อนกี่เดิมมาอันนางเทวดานั้นเราเป็นแม่เก่าเจ้าเงินมีเขาของเกินใจใจบ่หอนได้เครื่องกี่กระตำบุญมีบ่กาดได้งี้ประสาทเป็นตานอยู่มอนนานหลายหลากนากันไกลจักผากใจตายใจนางหมายไปสู่ยังที่อยู่ส่วนกลางบอกอุดอังต่างตานกันอนิจจการตายไปจิตอะไรบอกเออจริงใดไปเกิดเป็นหอยอยู่ตามนาฝอยใบยาบ่อนุ่นจ้านำนายังมีใจผู้หนึ่งนาพระ
ยังมีใจผู้หนึ่งนาเพียวกวาดมันสะอาดงามตากันว่ากวาดมาพร้อมแล้วกวาดตั้งหอยแก้วตุยไปแล้วเอาไฟจิใส่เปลวไฟใหญ่ลูกก้อนนะเผาหอยห้อนนำนานำมันจึงไข่กำลังร้องดังปิกกองปิกปิกกองกองแดนไก่ดูเสียงใส่แต่เรานานางนอนนอสับปะกิบุญนาได้ยินเสียงมาด่วนที่สังกาติเหลือใจรีบเข้าไปยืมพ่อของงูว่าหอยอยู่ที่ฝอยใบไม้นะไฟพอไม่เป็นควันนะทิ้งเรือวันนะไปสู่ยังที่อยู่แม่น้ำเอาหอยแต่ช้ำนานเจอน้ำเป็นไม้หอยนั่นนาลอดตายขึ้นมาแต่นั่นไปไปนานับอ่านว่าร้อยปีหอยนั่นตายนี่กะว่าดับจิตจากเมืองคนก็เอาตนไปเกิดเป็นเทวดาโลดจันฟ้าอันมีนางชื่อว่านางหมอลาสังขยาก็เมื่ออันและนา ลำดับนั้นไปไปนานางหมอลาสัพพกิได้ถูกนาไปแยติไล่ตีนาบ่อาจมีอาไปหลอดดาจักมวยหมดมรณานางจึงมาตอบใจบอกตกให้เครื่องกี่บุญคุณมีจัดก่อนมาไล่ตอนตวยตานก็เพื่ออันแหละนาโสราจาอันว่าพญาบุกลปัตตาตาใต้กันบาปได้สอนน้องก็คืนสู่อังปุรีปลาณสีขั้นกว่ากับตนเจ้าจ้างมาหลอดก็มีตนเต้าหยดพญายกโยตาบ่อไล่มีเสนาใหญ่นำมามีเสนามวลหมู่เข้ามาสู่ในเมืองกำมากี่เครื่องเดือดไม่ไปหูใดสันใดเจ้าใจหนุ่มเต้านามาเข้าเสนากันยกโยตามาจ้างนาเข้าเมืองกวางปุรีเจ้าบุญมีบุกลปัตตาก็เอาบีมาควัดกว่าโยตาในอากาศแห่งเจ้าฟ้าหมื่นตนตกไปหุ่นแห่งองค์แดนเขตต้องหุ่นไก่เจ้าหอใจเงินหูก็มีไปสู่นาเมืองไปมันต้อหอจันเจ้าฟ้ายังไล่เสนากาตั้งทีออกอยากที่เสนาย้อนปลาหยาบจะนำสักกามาถูกยังที่อยู่เมืองตนนั่นแหละนาตะโตปัตตายาลำดับนั้นไปไปนาบ่อนอนจ้าเฮืองนานตนผู้บ้านยุกใหญ่กันบาปสักไข่แม่นแล้วนาอยู่เวียงแก้วปลานาสีจำลนดีจูสิ่งเขาน้ำยิ่งปัจจัยเจ้าเวียงใจใหญ่น้อยอยู่จืนใจเจยบ้านอยู่มานานนอนจ้าเจ้าไว้ฟ้าประจาตั้งเสนาอำมาตย์ปุโรหิตตาจารย์โยตาหันจูตังมาเก่าอุจากันว่าเต้าหอจันเป็นเจ้าบ่มีลูกเต้าหญิงใจได้สืบสายไปนาเอาไฟฟ้าตั้งหลายควรไปถวายกรมเก่าใครบอกเล่าตุงตาแล้วโมเสนาอำมาตย์ประจาราชหญิงใจนากันจะไม่เก่าเขาม้วนหมู่ก็ว่าโอ้อุว่าหันดีก็มีอันและนาตีนั้นเขาตั้งหลายวันหมู่ก็เข้ามาสู่หอคานย่อมือต่ำใส่เก้าไข่บอกเล่าดุงดาว่ากระแดมหาราชเจ้าตนเป็นเก้าปุรีอันว่าเมืองปลานาสีใหญ่กว้างบ่มีเจ้าจังตะลงเมืองหากำเครื่องบ่ได้เหตุบุญเต่าไทยบังอำนวนนั้นนำไปนากันเจ้าฟ้าจลาจักมีไผมาสืบต่อเหตุเต่าพ่อบุญนาบ่มีบุตรตาลูกไทยเหตุนั้นไทยหมู่ข้ามาพร้อมนาตูนจานขอผู้บ้านเป็นเจ้าขนิงเล่าหันไก่รีบเร็วไว้อย่าจ้าหาลูกลาหญิงใจเป็นนิมิตหมายสืบต่อสร้างสืบก่อผู้ลีได้สดสดีไปนาและนาตั้งตุดตัวลาจาในกาลานั้นใต้เต้ายดใหญ่ปลาณสีได้ยินคำมีโอกาสจริงตัววาดปันหมายว่าดูลาต้อง
นตั้งหลายเอ่ยมอนหมู่เฮาเกิดอยู่ตึงวานว่ากูเต้าหอจันนี้เราจักอาลูกเต้าหญิงใจไว้เป็นสายแตนแตนเป็นลักแก่นแตนมอนคือรุ่งเรืองไปนาสู่อยากกว่าเครื่องใจจุงปากันคืนนาพุงปากันไปคืนตัวยังที่อยู่ไขมันแดดโตปีนั้นเต้าพญาเต้าพลานาสียศอาจก็เลี้ยงเรียกนางนาดมัตุลาจิตตาอันเป็นชายาเมียเก้าตั้งนางโนนาตั้งลายมานั่งยายพร้อมนาแล้วเจ้าฟ้าปลานาสีก็ใครกำดีเก่าโดยว่าดูลานางยอดซอยตึงหมู่สุยานับอยู่นับกินนาจุงอักษาสินยาขาดยาประมาทยอดตามจุงนมัสการน้องใบจึงเตะไปเมืองบนอินตาตนจะฟ้าพับแหล่งลาเตวดาพาธนาเอาคำเจ้าขอลูกเต้าเป็นใจได้สืบสายไปนานาเม่นนางดอลาคนใดมีบุญใส่ผ้าเสื้อได้เกิดได้ลูกเกิดเป็นใจเอาจักหมายแต่งไว้ได้เป็นใหญ่แตนเมืองได้ลุงเลืองไปนาคือไฟฟ้าเย็นใจและนาลำดับนั้นไปไปนานางนอลามัตุลาจิตตาตั้งนางกัญญาณาใต้ก่อปากันน้อมไว้บนบานนาห่วงเมื่อนานสลัมมานับอ่านได้พร่ำปีไปนางตั้งหลายนอนเอาบอกอันลูกเต้ามีมาส่วนนางมัตุลาจิตตายอดซอยบ่ละด้วยของดีเออตานมีนาจาใจนบน้อมไว้ปาตนาโคเทวดาบนฟ้าอินดูกาพันหมายนำลูกใจประเสริฐได้มาเกิดแล้วปันแดดโตด้วยตีจะสินนางนาดบ่ได้ขาดนักตาอันป้อมเป็งมาจะใจนานาที่นั่งเตะใต้อินตาแต่ก่อนมาย่อมอ่อนนาเป็นดังก้อนสำลีก็สัญญันยันยามีกระดังห้องแข่งข้างเสมออินเต้าหุ่นอินอยู่ฟ้าเล็งพอดนาจมปูก็หันนาบุญจูนอนเอางามบ่อเศร้ามาตุลาจิตตาปาธนาจงห้อยกระไดลูกน้อยเป็นใจไว้สืบสายไปนาเต้าอยู่บ้านแล้วก็กัดแก้วไปอายังนอพุทธาตรงองอาจใครถอยว่าตุนตาอาราตนาไปเกิดที่นางประเสริฐบุญมีเมืองปลานาสีกันกลางนาเพื่อสืบจ้างสมปานนอตะลงยานกินกูเต้าดักอยู่ได้ได้เต้าบุญพาอยู่ฟ้าหูว่าเจ้านอลาฮับนิมนต์รีบต่อยหนคืนตัวยังที่อยู่เมืองตะวันก็มีอันและนากันว่าคุณอินตาไปแล้วเจ้านอแก้วพุทธาก็ไกลกาก้อยกาจากประสาทเมืองบนเอาปฏิสนธิกำเนิดในต้องนางผู้ประเสริฐมาตุลาทิตตาก็มีอันและนาตาต่อปัตตายาแต่นั้นไปไปนานางนอนลาบุญนาก็ตะลงกับป่าต้องใหญ่เจ็ดเดือนไข่เป็นมาตาบุญไปผู้เป็นพ่อกรรมมาต่อตัวตันก็ได้ดักคันนากาปากตายเสียจากมึงโกนละนางตามวนนอนนอนตุกตกเศร้านำนาหลายวันมาอ่านได้กันตุกตกไม่เบาบางก็ปากันตาดังเลิกซากตามก็หากว่าพี่มีเอาซุกเจ้าปุรีไปสู่ยังที่อยู่ดงตันก็มีอันและนาอัตตาในกาละนั้นใช้ยังมีต่อไทยนาสิบตนนาอันต่อยหนไปถูกยังที่อยู่แดนไกลย้อนเต้าห่อใจโบกละพัดเอาวีกวัดไก่งาตกหนไก่ป่ากว้างยังหล่อข้างคืนมาเขางัวพญาเป็นพีตายละนีละปากนาละนางนอลาเมียแปงลูกน้อยแดงยังไปไปตันเกิดตกไม่เดือดเกินกี่เจ้าผู้เลี้ยงหมูก็เข้ามาสู่เวียงใจต่างจากใครเก่าต้อยมาดว่าเต้ายอดซอยยอดซอยปุรีใจบดีบันบ้าหมายจักข้างลา
บัดนี้นาตาจาคันดาภาคเมืองมอนละนครนาใหญ่กว้างบ่มีไฟสร้างลุงลานางชายาหนุ่มเนาซ้ำมีลูกมานางชายาหนุ่มเนาซ้ำมีลูกเต่ากับตนอากุศลตั้งไว้นางเกิดได้เป็นหญิงบอกควรจริงจักว่านานางบุญนางว่าปันหมายเกิดเป็นจาแล้วใช้เที่ยงจักใดเป็นใหญ่ในเมืองกำกีเกืองเดือดแก่จักเอาโตใส่ตัวเงาอย่าฟังเบารอจ้าเอาควรจักฆ่ามันตายบ่ยาจ้าเลยนาตาทาในกาละนั้นเล่านางโนโลนโนโนมาดุลาทิตตาได้งูขี้ยาดังอานจึงหลีดดันหนีไปจากเวียงใจที่อยู่เข้าไปสู่ดงเขียวไปตนเดียวบ่จอดเต่าตลอดดงดีนางบุญมีน้อยหนาสินบ่ขาดนักษาอยู่ดงหน้าป่ากว้างมีแต่จ้างเสือมีลาจะสีและจูอยู่เป็นกู้ยามบันเขาพากันสะใจยังลูกไม่หัวมานนำมาปั่นยืนตอนนานางน้อยอ่อนบ่ขาดใจนางบุญบายนั้นใจตะลงครับพาได้สิบเดือนนางมีใจเฟื่อนไม่เดือดอยู่บ่เงิดนำนาแล้วนางก็ประสูติบุตรตาลูกน้อยงามใส่ร้อยเป็นชายลูกกิ่งใบบ่จ้านางหักลูกลาจอมแปลงกลัวมดแดงต้องใจเอาใจใส่คำต้องบอกลูกเต่ากังกีลูกไม่มีนางพรนายามลูกห้อนเอาใจเอาวีไกวนะเอาวีไกวลูกน้อยได้จึงจ้อยเจยจอมฝันกินนมพรเขานะเจ้าหนอนเอาบุญนี้จำเริ่มดีขึ้นใหญ่อายุไขปีปลายนางบุญบายผู้เป็นแม่กรรมาแปดต่อจนได้ตาลุนไม่มากมีพยาธิมาแฝงเพียที่แห้งลายลางได้จิตดับจิตจากมรณะละบุตรตาลูกน้อยได้ต่ำก้อยกี่มองน้ำตานองอาบหน้าส่วนว่านางโนราผู้เป็นแม่คิดอะไรแต่ลูกเต่าทุกคำเจ้าเขาออกจึงได้มาเกิดเป็นวอกดงตันนางามาวันอยู่ใกล้เจ้าหนอได้บุญเนียดตั้งจุมัดที่จ้างป่าก็ป่ากันมาลากว่าลุงหาลุงลาตามักษาหนอนอหาเอาเงาพวกมันตามดงตันป่าไม้คือเจ้าหนอได้ได้กินได้สุกยินนาจึงจ้อยนางยอดซอยวอกป่าจ้างให้ลาป่าเจ้าได้เลี้ยงได้เลี้ยงนาปัดได้เลี้ยงหมอพระเจ้าบุญนาก็มีงานแหละนาทีนี้จักวันนาจะเล่าถึงเจ้าเจ้าปุรีต่างเมืองมีมวลหมู่อันใดเข้ามาอยู่ในเมืองตั้งแต่นาเรื่องหนุ่มเต่าอันป่ากันไล่นางหนูเล่ามาลุมาดุลาทิตตามาอยู่ดงนาป่าไม้ดังเก่าไว้งนหลังมาหมู่เขายังไปแล้ววานางก็แก้บุญนาตั้งนาไก่กาภาคนาไปอยู่ป่าดงนากันว่ามีบุตรตาหญิงใจบ่มนลายแต่เหล่าจักมาเป็นเจ้าบุรีความเกินกี่ไม่เดือดเที่ยงจักเกิดมีมาเหตุนั้นนาอย่าจ้าควรจักกาเลี้ยวไว้นาบ่มีคนใดงูจ้องอยู่แห่งองค์บงดานนอกจากพานเนื้อเถื่อนแอวละเลื่อนดงตันเข้าจากกันนี้แล้วก็เรียกเสนาแก้วมาหาไข่ขี้ยาบ่เก่าหูเข้าบัดเดียวนาเสนาเลี้ยวผู้แกนก็รีบเล่นไปหายังพานดงนาผู้กาไก่บอกว่าปันหมายว่าตาบุญบายเรียกร้องไปสู่เมืองปุรีคิดมีไปงูจึงไปสู่เลวานพานดงตันบ่จะรีบายนาไก่กากันว่าพรานมาหลอดสู่ยังที่อยู่เพียงใจตาว่าจะไก่บอกเก่าว่าดูราพานเจ้าดงไปจุงไปสอดลาดันตามป่าดงนากันจวบว่าหันนางมัตุลาทิตานรเจ้าจุงข้าเป็นผีรางวัลมีหลายแหล่จักยินแปตกปันเป็นรางวัลเจ้าหูเป็นนาเก้าเสนาและนาแต่สั่งสุดตัววัจนังพาจติมตุลาจิตตังโยสิโนส่วนอันว่าพานเนื้อนั้นใจได้ยินต่อไปยศอาจไก่ตัววัดกิญญาก็รับอาสาไปค่า
นางโนรามาตุลาจิตตาเลหัมลายายบาทนาจากประสาทอนจันลีกไปปันดันกว่าเข้าสู่ป่าบัดเดียวดาตังดงเกี่ยวเงียกล่องเปลี่ยนห้วยน้ำผู้ดอยไก่จอยเวยโบโหดนาตังกากายุดคณะนาสาวันมาอ่านใดก็ไปสวบใส่จ้างป่ามันสดล่าดงตันหาหัวมันเปลือกไม้เพื่อหือนาเจ้าใดหือเจ้าตีไว้กูบานบานดงดานบ่จ้ายกปืนกว่ายิงไปจ้างเบิ่งไปตัวกาตายคว่ำหน้าบ่เหลือพานจิงเข้าต่อนาจิ้มแก้ก็หันพระติวายานอนอยู่ที่แก้วกูพายินพามันพิจารณาก็ค่อยว่าไอ้เด็กน้อยผู้นี้จักแม่นตีนานำลูกเต้าหอกำเตียงมันด้วยเหตุนั้นอย่าจ้ากูควรข้างมันตายลังวันลายนั้นใส่เตียงจักใดตนกูแล้วขอว่าตะโนเข้าใจตะโนใหญ่บ่จ้านาตกขอฟ้าจักรวาลบ่ถูกกูมันจักอยากผ่านประหลาดสงสัยอยากยิงไปแต่มนต์เต่าดูบนไก่ห่างไปตกตาตั้งกลางดอยไก่จะวอยบอดปานคิ้วโคตรกว่าตารอเข้ามาตีจิ้มแกงยกต้นไม้บุบลงกว่าถูกองกว่าเจ้าผ่านบาทเจ้าดวงหน้าซ้ำเอาหินก้อนใหญ่ยกใส่ไม้หัวนาบ่ถูกตัวน้อยนาก้อนหินปาดนามีไก่ปานทรงใจนาลายลากจริงค่ายบาดอาค่ายจากหนีไปรีบไว้นาพกอยู่ยิงกูแก้วปาจันหมายจะฟันนาลาบซาเจ้าโนลาพุตาก็มีหันและนานิติตังจียาสังวันนานาวิเศษจากองเหตุสุวรรณพรมาผูกดวงจิ้มหกปางเมื่อผ่านพกจักขาเจ้าโนรากุมารกลางดงดานป่าไม้จักขาใดดังไม้หรือพันปลายก็อากาศก้อยกับอาเอาอาผู้ป่าอันนั่งอยู่ท้ายฟังเป็นสายตั้งหญิงใจหนุ่มเต่าไข่พริกพ่อเก้าเคหาไข่รับนอนและนาก็ขอนิติตังกิยาไว้ก่อนอินิติตังกบังกรมจงเลสรดิษเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะสุวรรณพรหมาผูกทวน16เนาะในวันนี้นะครับวันนี้พรรณนาถึงเรื่องพญาภูครพัฒน์เจ้าเมืองเนี่ยโอ้กำลังบุกตีน้องตัวเก่าคือนางสัพพเกยะใดเนี่ยนะบุกอยู่น่ะฮ้อนนางก็ไหว้วอนฮ้อนขอเสียงดังไปถึงเตียบุตรเตียบดาพญาอินพญาอินหันแล้วก็ยะใดบ่จังยะก็เลยไปบอกนางเทวดาถึงหมดสวรรค์น่ะว่าฮือพระองค์บ่ช่วยกรรมนางเทวดาถึงหมดที่กลัวฤทธิ์ของเจ้าบุคลาปัตนะซึ่งมีวีวิเศษอยู่บ่มีใครซาคนที่จะอาสาพอดีมีนางเทวดาตนหนึ่งนะได้อาสาดีจะไปเพื่อมีฤทธิ์เก่งบานาตบาเทวดาถึงบดก็อาสาไปก็ไปถึงปุ๊บนะนางก็ไปบ่าฮือนะเจ้าเจ้าบุคลาปัตเนี่ยนะว่าเยะใดบ่จังเยะนะก็ไปช่วยนางจักรพรรดิอือรอดจากเงื้อมือของอ้ายโอ้ง่ายเนาะพอเข้าไปแล้วเจ้าบุคลาปัตนี่ก็หันใส่กับใจวีพัดไปนางเทวดานี่ก็นะลบหลีกได้เพราะช่วงโตนเพอเนี่ยเจ้าบุคลาปัตก็เปียแขนได้มากกว่ามาหวั่นเลยต่อนางนี่ก็สาวุฒได้หนีไปมูเทวดาตั้งบนดิอยู่บนฟ้าหันใส่ไข่หัวใส่ห้องว่าเป็นถึงนางเทวดาบุญกว้างใจไฟอ้างตังถอยกับใจหนุ่มน้อยในโลกไตนะว่าว่านางเทวดาเนี่ยไม่พิจัยใจกับเจ้าบุคลาปัตปางได้เสียสีรูปโฉมง้อมพันก็จัดดีเนี่ยฤทธิ์ดีกับแกงแก้โอ้บ่หน้าเลยนางสังขยาเนี่ยนางสังขยาเทวดาเนี่ยอายเพิ่นเด้อ
นางสังกยาเตวดาก็เลยบัจจังยะไรหนีไปอยู่ในป่าเป็นลูกค้าเตวดาที่อยู่มาปัจจุบันเนี่ยถึงปัจจุบันนะเพราะว่าเตวลูกค้าเตวดาคือเตวดาที่อยู่ต้นไม้นะเป็นลูกค้าเตวดาแล้วก็เจ้าบุคลาภัตเนี่ยกันสอดนางขังกยาแล้วก็กำเกียดกำโขดที่มีต่อน้องหายแซ่บหมดเลยนะหายแซ่บหมดเลยนะ ส่วนนางกัสกปีน่ะลำบากได้บนแล้วก็ย้อนบุญมีจากก่อนคือนางสปีน่ะได้ปั้มปิงมาแต่ก่อนนี่นางสกปีนี่นะได้เกิดมาเป็นคนหนึ่งคือเป็นแม่เฮือนเจ้าเฮือนเนี่ยนะโอ้มีของกินใจใจแล้วก็ได้ช่วยเหลือหอยโดนไฟไหม้เขากวาดหอยมาไว้ละเผาเนาะหัวหอยอยู่บนไฟไหม้ใบไม้เนี่ยก็เอาไปแจ่ไว้น้ำแม่น้ำหอยนั้นรอดตายขึ้นมาไปแอมร้อยปีนางหอยนั้นได้ตายรับจิตไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนฟ้าก็ชื่อนางสังกยานี่แหละแล้วก็ลงมาช่วยนางสักปีประเดี๋ยวเนี้ยนะพอเสร็จแล้วเจ้าบุคลาภัตตาก็ปิกมาเมืองนะมนุษย์เป็นจะได้นะมูเต้าเต้าเจ้าเมืองต่างๆที่มาอยู่รอท่ากับเสียน้ำมาเจ้าบุคลาภัตเนี่ยเอาวีปัดโตบางคนตกไปจะไก่นะปัดไปมูตีแข่งกระด้างใส่กระโดนปัดไปไล่เสนาทั้งหมดออกไปจากเบียงใจไปสุดท้ายแล้วตถาญาติโยมทั้งหลายนะเสนามาทั้งหลายผู้ที่สยบต่อเจ้าบุคลาภัตก็บอกว่าโอ้บัดได้แล้วเมินนานเนี่ย ถ้าเจ้าบุคลาภัตพญาเฮาเนี่ยเท่าแก่มาตายไปลูกเต้าหญิงใจก็มีไปสืบไปหน้าเฮาจะได้มูเสนามาทั้งหลายก็มูเสนามาตั้งหลายก็ได้ปะห้องอย่างได้พูดสากันแล้วเข้าไปทูลไปโอ้จ่าฮื้อพระราชาฟังถือเจ้าบุคลาภัตเจ้าบุคลาภัตก็การหันกึดดีกึดงามโอมเป็นยาข้าห้องแล้วสู่เขาปิ๊บก่อนเตอร์เดี๋ยวข้าจะจัดการนี้พอเสนามาตั้งหลายปิ๊บไปแล้วก็ห้องมูนางสนมตั้งหลายรวมทั้งนางมัทุรจิตตาด้วยนะว่าต่อไปเนี่ยฮึรักษาศีลเนอะฮึอย่าประมาทในการโยตานฮึนมัสการน้อมไว้ถึงเตกใต้เมืองบนขุนอินตาเจ้าฟ้าพับแหลงล่าเตวดาน่ะฮึผาถนาวคำเจ้าขอได้เป็นได้ลูกเป็นประจายมาสืบแตนบ้านเมืองถ้าว่านางคนใดเกิดลูกเป็นใจก็จะแต่งตั้งให้เป็นใหญ่แตนเมืองไปหน้าฮึไฟฟ้าประชาชนน่าสบายใจตอนนั้นไปแห่นางนอล่ามาทุรจิตตาเนี่ยนะกับนางกัญญาทั้งหลายก็ป้ากันนบน้อมไว้บนบานซึ่งเทพใต้อินตาเมื่อนอ่านไปอ่านนับว่าได้เป็นปีไปนางทั้งหลายก็บ่มีลูกเต้าสักตัวบ่มีส่วนนางมาทุรจิตตานี่ยบุญตะกอนยังมีอยู่นะเคยเป็นคนดีและบุญสุนตานฮือตานไปผ่องฮือตานเป็นคนแต่บุญสุนตานนะได้นบไว้ผ่านนาขอเตบุตรเตดาบนฟ้าคุณอินตาน่ะขอนำลูกพระจายมาเกิดในตับข้ากำเตอะโดยเตจะที่นางมีศีลทักษะบ่เคยขาดน่ะอันละได้ปั้มปิงมาเนี่ยที่นั่งใต้อินตาก็แข่งกันดังส่องมาโผน่ะก็หันนางมัทรติตาเนี่ยพาธนาใครได้ลูกก็ปาขึ้นไปหานอพุตาติยตันดุชิตาขอถวายตุนสารมาขอรัตนาไปเกิดติดต้องนางเด้อเมืองพราศีบันเมืองพราศีเนี่ยนะเพื่อสืบสร้างสมภารนอพุทธานี่ก็ดักอยู่ดึงใดเต้าพญาอินตาก็มู่หวันเจ้าเนาะนอพุทธาเนี่ยได้รับอันนี้หมดแล้วก็ปิกอยู่เมืองสวรรค์ของเต้าพอขุนอินตาปิกไปแล้วเต้านอแก้วพุทธานี่ก็ฝั่งออกจากปราสาทเมืองบนเอาไปเกิดดีในต้องนางมัทุรจิตตาเนี่ยนางมัทุรจิตตาก็ต้องขึ้นใหญ่ขึ้นมาเจ็ดเดือนพอต่อไอโมเจ้าเมืองที่มาส
คือแปลนเมืองนี่นะบอกว่าพ่อว่าก็ได้ตายไปแล้วจะได้ไปแล้วถ้าเกิดว่าเกิดมาเป็นลูกพระจ้าเนี่ยเขาจะลำบากเนอะนี่นะจะลำบากนะลำบากก็ปากกันไล่นางมัทุราชิตาเนี่ยออกจากเมืองนางมัทุราชิตาด้วยความที่ว่าเป็นคนมีศีลธรรมก็ออกจากบ้านเมืองไปโดยที่บ่ได้คัดคืนหนึ่งเลยป่าต้องตัวเก่าเนี่ย7เดือน8เดือนออกไปสุดท้ายไปอยู่ในป่าโอ้ด้วยบุญเตชะที่ได้สร้างมาจ้างมาเสือหมีและต่างๆกันมาช่วยดูแลพอนางเกิดขึ้นมาก็จ้างมาเสือหมีเนี่ยก็ได้ดูแลเป็นคนดูแลเสาะหาหัวพวกของมันมาให้กินบ่เมินบ่นานนางนั้นก็จะตายได้ตายไปตายไปกลายเป็นวอกกลายเป็นวอกอยู่บนต้นไม้เฝ้าดูแลลูกพอลูกขั้นน่ะมีจ้างมีเสือได้ดูแลอยู่เจ้าเมืองต่างๆที่ปิกมาอยู่ก็มาหัวนางมัทุราชิตาเนี่ยดาต้องติไหลไปแล้วเอ๊ะวันหน้าถ้ามันเกิดเป็นลูกผู้หญิงใกล้ประจัยมากันเนี่ยมาสื่อแตนว่าเขาจะลำบากเขาเมื่อทหารไปบอกพานหล่าเนื้อน่ะก็คือนายพานแหละน่ะมันจะหูจ่องดีถ้ามูเขาไปสอหามป้าหรอกอยู่ตรงไหนเพราะพานนี่มันหูจ่องทางเข้าป่าเส้นทางพานนี่ก็รับอาสาไปถึงพวกก็ถ้าหันนางมัทุราชิตาให้ฆ่าเลยทันทีนะโอ้ไปถึงปุ๊บก็ไปหันจ้างตัวหนึ่งเป็นจ้างเผือกกำลังคุดมันนะพระตัวนี้ก็ยิงจ้างตายเตียวเข้าไปใกล้ไปหันละอ่อนพระใจคนหนึ่งนอนอยู่บนหินผากันลาบยันโอ้แน่ชัดว่านี่เป็นลูกของนางมัทุราชิตายิงธนูใส่ธนูบ่โดนสักดอกผิวไปตกกันร้อยบดผิวตกกันร้อยบดนะกำไม้บุกก็บ่โดนยกมาหินมาทุ่มใส่ก็บ่โดนโอ้ยังใดนี่เนาะ เพราะว่าถ้าฆ่าละก่อนพวกนี้ได้เลยเนี่ยมันจะได้รางวัลโอ้ยิงธนูใส่ก็ธนูก็ไปตกพุ่นลายดอยแตกปวดตังขอบจักรวาลพุ่นอ่ะนะโอ้ปานกับพระราชสงสัยยิงแหมธนูก็วนทางไปที่ติ๊กตกไปอยู่กลางดอยไก่จอยวอยพานนี่ก็โคตรเอ๊ะอย่ามาแย่บ่ได้ปุ่งเข้ามาใกล้ยกต้นไม้บุบลงก็บ่ถูกกุมารพานนี่ก็ก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ยยกขึ้นหัวมาจะทุ่มใส่ต้นเจ้าน้อยน่ะก็บ่ถูกทุ่มลงไปแล้วหินก็กระเด็นไปได้อื่นเนี่ยป่าต้อพานนี่ก็สงสัยก็ฝั่งนี้ไปพกอยู่หลังมาหินร้องพอแล้วหรออ๋อนี่มันเกิดมาเนี่ยมันลุกมันตื่นขึ้นมามันจะยังไงนี่แหละสถาญาติโยมทั้งหลายบุญที่ได้เคยสร้างมาได้ตุ้มต่อห่อไว้บ่ฮื้อได้เจ็บได้ไม่เนาะตะกี้มีเสียเข้าต่อมาบ่ฮับเตือนพ่อเอามาอุ้มจบเตือนเนาะเดี๋ยวกันเนาะเพราะถ้าอู้ตัวมันจะขาดก้อมขัดแก้มผู้ซื้อว่าจะเป็นสัทธาตั้งแม่ห่างไต่นะเดี๋ยวกันเนาะรอกับเดี๋ยวขอเสียบหูฟังก่อนนะแป๊บหนึ่งแล้วก็โทรมาสัญญาณก็ไม่ได้เปิดแต่มือถือนี่นะเดี๋ยวกันเนาะมันติดแต่สัญญาณฟังแบบเปิดตัวเอากันเนอะเอาละตอนนี้พร้อมที่จะรับสายเนอะมาใครโทรมาก็โทรมานะตอนนี้ยายน้องหมายอ๋อมาหน่วยห่างตอนนี้ใครจะโทรมาก็เจิญเนอะ063-117-4767โทรเข้ามาได้นะเวลาเปิดสายน้ำใหม่แล้วเนอะ063-117-4767นะโอ้เหล็กงามเนาะ4767ดักปิ้งเวลาตัวสานะไม้กับเงินโทรมานะโทรเข้ามาแม่เลื่อนแสนต่อโทรเข้ามาเบอร์นี้เนาะ063-117-4767เนาะเบอร์ที่โทรมาต้องโทรมาแล้วนะเอานับ1นับ2นับ3ใครจะโทรมาพร้อมมีใครโทรมาพร้อมดักปิ้งตอนนี้เปิดสายหน้าไม้แล้ว3:34 นะใครจะโทรเข้ามาตอนนี้ตะกี้อู้จับก็มีคนโทรมาตอนนี้เปิดสายหน้าไม้ก็มันมีคนโทรมาพอใครผู้ใดจะโทรเข้ามาหรอผู้ใดจะโทรเข้ามา
เนื้อสายแรกเป็นพายากี้โทรแล้วตมาตึ้งครับพ่อมอย่างพ่อตมาบัดจบตัวนะถ้าจบแล้วก็โทรมาอีกอ่ะสบายมากได้ทันทีเลยนะโทรเข้ามา063-117-4767ดักปิงบริหารสักคนรับกับวันละก้าโทรเข้ามาโทรเข้ามาเงียบปิงเดี๋ยวจะมาเปิดเพลงก่อนบริหารมาก็จะเปิดเพลงก่อนเนาะมีใครมาก็เปิดเพลงขอเคลียร์นี่แหละโอ้รับกันหมดแล้วก้าเบอร์โทรก็บอกไปแล้วอ้าวบอกเป็นยังบอกมีใครโทรมาก็บอกเป็นยังเนาะฟังเพลงขอเคลียร์ไปเรื่องบุญเรื่องกุศลนะเรื่องการได้ฟังน้ำฟังธรรมก็ดีได้ฟังพระธรรมเทศนาฟังธรรมบรรยายก็ดีก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่งามก็พอตั้งแต่หลายนะบุญก็ได้เนาะสิ่งที่มันได้ฟังคือเป็นบุญหูบุญใจนะสัมที่อยู่ในบ้านในจองที่จะได้มาร่วมทำบุญกันนี่ก็บางครั้งบางคราวก็หาได้ยากเลยอ้าวโทรมาสายแรกละอ้าวเจริญพรฟังอยู่นอกแม่สายแม่สายทองแม่สมศรีแม่สมศรีนะก้าแม่สมศรีบ้านตุ้มหนองจ้าที่ได้สองสามยกมันดีขอจะได้อันนั้นบัดเดี๋ยวเนี่ยพอไปโทรเข้ามามีสายแทรกเข้ามาแล้วเนี่ยตะกี้รอก่อนนะสวัสดีค่ะแม่เจ้าสวัสดีค่ะแม่ลองสีเนอร์แม่ลองสายพิษสายตัวสายต่อไปกำลังรับสายแล้วแบบติดตะเลซอนแม่สายต่อสาวตัวกระตังได้โอ้แม่สายแม่ลองเจริญเลิศทั้งเลิศสวัสดีวันเจริญวันห่างวันเจริญเจ้าอังเจ้าอังเจ้าอังเจ้าหนามเจ้าเจ้าเจ้าเอ้ยอันนี้กันเลยกันเลยอันนี้มูธนาอามาเนาะดาวสาตุนาเนาะอ้าวจับต่อเตือนพรช่วยสักไปเวลาที่สามันยันขนาดดอกแม่นิดบ่แม่น้อยแม่น้องแม่พลุ่มวินประมาณยันกันอยู่นี่ไงมันเหลือกันเหลืออย่างที่คิดเหมือนไหนโอ้ตะกี้อู้จับจับฝั่งโทรมาก็สบายดีเนาะนุโมทนาเจ้าไม่ได้โดนเด็กที่ตายอย่างขี้แต่งขี้ไงเนาะขี้ที่คนเป็นเหมือนละเหมือนละนุโมทนาแม่เนาะนุโมทนาละต้องนุโมทนาสาธุเนาะสาธุฮับสายต่อไปฮับสายต่อไปแม่ต้องฟื้นสายแล้วไงตะเลนพรอะโรติดแล้วตัว1 2 3 4อะโรติดแล้วตะเลนพรอ้าวแม่อันนี้แม่อุ้ยติดเหรอกะโอ้แม่อุ้ยติดในใจบ้านสมเขตตะวันป้ากันตักสกรรมดาอนุโมทนาบุญเนอบุญนักษาแม่เนอแต่บุญนักษาเอาสายดิดกับขนาดวันขนาดอนุโมทนาตีเนอแม่เนอสาธุพิสายกรรมพิสทรัพย์กรรมเจริญพรขอพระเจ้าข้าพระครูขอหลวงพ่อหลวงบินท่านสันขี้เล็กก็จบเรื่องเมื่อมาแล้วนะก็จะจบละจะจบละทำสอนจะจบละนะคนมีบุญต่อแม่มาไหลต้องไฟไม่นะครับครับบุญธนาผู้หลงบินเนื้อสาวย้ำเงินขนาดต่อเลยบุญนักสาวบุญนักสาวเจริญพรเนี่ยเวลามากับแปดสายไม่ครับดอกจะตายอย่าโยมพอแล้วย้ำกันมานี่นะเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาบอกเปิดสายก่อนทายาทโยมกดเลยแต่อาจจะกดซ้ำกันหลายแม่ไล่แม่นิดด้วย
โอ้หลายท่านละไปได้ครับสายนะอ้าวตอนนี้ว่างแล้วชายว่างแล้วโทรเข้ามานะโทรเข้ามา0631174767นะน่าจะดูว่าตังเฟซบุ๊กไลฟ์ใหญ่พ่องโยมบัวตองแม่จีนคำเพียรแม่จีนสีใจบุญแสงสว่างในเงามืดนะบุญนี้อุทิศให้พ่อแม่แม่สีทอนเพรมจิตนะหลายผู้หลายท่านที่ได้ชมเฟซบุ๊กไลฟ์สิบปันตันหาอ้าวสายว่างแล้วเด้อโทรเข้ามาสถาต้องฟังชักกรรมนะเพราะสามสามวิน่ะโทรศัพท์นี่เสียงนี่มันจะออกจากวิวเนาะมาแล้วเจริญพรฮัลโหลท่านใดโอ้บ่ชัดเจนเนี่ยคุกคักฮัลโหลสองสามสี่ฮัลโหลจ้าตั้งใดดอกคำใต้บัวตองกะใครวันนี้ฉันจันยางพอดีโยมเหยอ้าวเดี๋ยววางได้โฮมใหม่เนอะเดี๋ยววางก่อนวางก่อนให้คนอื่นเฮาก่อนเนาะมันบ่ชัดมากขบขบหูอ่านับสายมานิดก่อนเจริญพรติดแล้วติดแล้วอู้เลยอู้แล้วจ้ะเออจ้ะแม่นิดบ้านปุ่งน้องโอ้หนูรู้แปะเออนั่นจ้ะมันสายเมื่อไรที่บอกกับสายก็ยันกันนั่นดียันมานี่ล่ะอ่ะบ้านปุ่งน้องชัดเจนเนาะจะเป็นจ้าแล้วแต่ว่ามันซื้อนี่ไปกระตุ้นก็ไม่ไปจ้าหน้ากาโป้ปวดได้บุญติ่มปุ่งมานี่ไปหาปุ่งครับหน้าลูกขวายลูกอานุโมทนาเนอะไม่ได้สัญญากันอย่างพอดีนี่อืมสัตว์ตัวเนอะครับสายเวลาปั้นนี่ก่อนมานิดวางสายกันรถไปเหี้ยโทรมาใหม่เนอะนะนี่แหละตาอย่าโยมเวลาบอกโทรก็ไขก็ฟังโทรมันก็ติดตัวอ้าวครับหมายเจริญพรติดแล้วฮัลโหล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 จะเปลี่ยนโทรศัพท์ผ่านกันนี่ฮัลโหลฮัลโหลติดแล้วรถ1 2 3ตัวนึงได้เอาเอาล่ะฮัลโหลได้ยินแล้วแม่เจ้าชัดเจนเนาะไปมาลาพร้อมมาปัดโย่ถ้าไม่ยินก็ไม่ได้ได้ยินชัดแล้วแม่ดีแล้วเนาะได้แต่ทำบุญบอกบุญด้วยกันก็สบายใจแล้วเนาะเจ้าอนุโมทนาเนี่ยแม่เนาะเจ้าบุญนักษาเนี่ยสัญญาบอกให้ดีให้แต่ลำบากนะไอ้เนาะจ้าจ้าตัวมันเปลี่ยนตัวอย่างมาดีดีนะอุปสรรคนักขนาดสัญญาบอกให้ดีบอกให้ชัดเลยนะลองโทรมาใหม่แล้วแม่ไรบ่ได้แม่ไรนะเปลี่ยนตัวอย่างเนาะนะนี่แหละสตาญาติโยมอุปสรรคในการรับฟังอยู่ว่าครับครับใหม่ก่อนเจริญพรแต่ว่าอย่างคุณแม่เจ้าแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยขอไม่ไลฟ์ชัดเจนนะผมมีคู่คักเลยไม่แม่โทรหาเจ้าเลยมันสายมันยันกันมันติดหันชื่อแม่ขึ้นมาอยู่แต่มันยันกันแต่สายแต่สายแม่สายแม่นี่สายแม่น่าพรคู่คักเน้นหูแต่แม่จะไลฟ์ชัดเจนแหละอนุโมทนาบุญเนอะนะแม่เขาหายก็มันเรียกมันยันกันต้องติ๊กกันมันยันกันเนอะเนอะเนี่ยเสียงของโทรศัพท์แม่ไรชัดเจนตาตาญาติโยมของแม่ล่าพร้อมกับแม่นิดวันปุ่งหนุ่มนี่บอกชัดเจนกุกกักกุกกักนะแต่แม่ไรโทรเข้ามาในเสียงชัดเจนออกชัดเจนนะอันนี้ก็คงเปลี่ยนแต่มือถือของตาตาญาติโยมแหละนะเวลายังมีอยู่ผมจัดนักใครจะโทรเข้ามาตอนนี้เตือนได้เนอะนะเตือนได้เตือนได้เนาะตะกี้ตั้งดอกคำใต้นะโทรมาสัญญาณกับบัดนี้
จะเปลี่ยนไปอย่างมั่วทุกวันนี้บางคนได้ซิมทูนี่นะมันเน็ตมันล่มนะทูก็ดีแท็กนี่นะก็เป็นเจ้าอย่างมั่วเขาก็จ่ายเงินนู่นกูเดือนกูเดือนน่ะยานบัดดีใครมู้สื่อสารพี่เปิดกันมั้งเน็ตทูเน็ตอย่างนี้บอกใครดีเนอะอ้าวแต่กี้สายไม่ไรชัดเจนขนาดนักเนาะเอาละมาใครจะโทรเข้ามาตอนนี้เชิญได้เลยสายว่างนะว่างขนาดนักก็การฟังธรรมะสถาญาติโยมทั้งหลายเขาก็ต้องฟังด้วยความตั้งใจและเข้าใจในส่วนที่เราได้ยินได้ฟังนั่นก็พิจารณาตัวไปเวลาฟังทำฟังเนี่ยจะไปคิดว่าเอามันม่วนเอาเสียงม่วนอย่างเดียวมันได้เราต้องคิดถึงเนื้อหาสาระเอ๊เสียงพ่อคุณทำเด็กกี้หมุนจะแวบๆมาหายแซ่บนะมีก่อนรุดก่อนเด็กกี้นะพ่อคุณทำสั่งคำฟ้านบ้านตรงหนองอาจจะรุดก่อนยังไงหรือผมจะโทรมาเต้อนะก็เชิญเนอะไปร่วมบุญด้วยกันพระรันตึงแม่รัตนากู้สามีพัญญาพ้นไปกันแม่ไล่ปราบติดเจ้าแม่ลาพรไปหล่อนปูนโอ้หลายผู้ท่านแม่อุติมีใจกับไปแต้มได้ตักกิจกรรมนะหลายผู้หลายท่านที่ไปนะโอ้สายตั้งเวียงเอาป้าเขาไปหลายกันนักไปนอนตัวกันท่านปุ้นดอกแล้วก็ตั้งบุญฟางเพื่อกับไปงานของวัดประธานเจริญกับบ่อนพัดบ่อนฤาษีนะก็ยังว่าแหละอันบุญตานการกุศลทำไปเตอร์มันหมดเสียหลายหลักศรัทธาญาติโยมเนาะนะทุกคนก็มีข้ออ้างมีอย่างกับมดเตอร์ว่าบางครั้งเขาก็หาเวลาที่มันดีงามเพื่อนไปเขาไปเขาจะได้เข้าใจได้หันที่หูเนาะสิ่งที่จะได้ประเกิดกับตนกับตัวยังว่านะนะบุญเก่ามีมาเสริมนี่ก็ตกน้ำบ่อไหลตกไฟหรือไม่คนมีบุญนี่นะจะฆ่าขรากุมารจะโดนฆ่ายังได้กับตึ้งบ่ตายอีนะบ่โดนสักอย่างเพราะเป็นคนมีบุญพันเนื้อเอาล่าสุดเอาก้อนเห็นทุบก็ใส่กับบดลเนี่ยอันนี้แหละคือว่าบุญที่มาช่วยกำช่วยกูช่วยจูเนาะช่วยกำอุ่นหนุนมือเนี่ยเราคอยกวาดปลอดภัย2 3 4 5โทรเข้ามาได้เนอะนะ0 063 117 4767นะโทรเข้ามาได้เนอะถ้าที่ชมอยู่ทาง Facebook ไลฟ์10ปันธานี่ก็โทรได้นะจะทายาทโยมนะเราเข้ามาได้เนอะโอ้แม่สีทอนเปรียบจิตนี่เป็นแฟนครับใน Facebook นี่คอมเมนต์ตลอดนะคอมเมนต์ตลอดนะทุกคนก็ดูกันตลอดนะก็อนุโมทนาเนอะหลายผู้หลายท่านที่ชมดูอยู่นี่เนาะวันนี้วันอังคารที่12เป็นวันแรม15ค่ำเนอะนะวันพระตัวเองเสียงเงียบไปเลยนะข้าม12นาทีจะหมดเวลาแล้วนะถ้าใกล้หมดเวลาก็จะมีคนโทรมาแล้วนะถ้ามีคนโทรมาคนก็จะมาทั้งสองอ่ะเป็นเหตุใดบ่ฮู้นะโทรเข้ามาตอนนี้48นาทีแล้ว 3:48 เนาะนะเรื่องสุวรรณพรมมาค่ำ2ผูกเนาะ17 18ก็จะจบละอาวาสาละนะก็ถ้าทายาทโยมตั้งใจที่ตั้งใจฟังก็บางครั้งมากระท่อนกระแท่นอาจจะยุดท่องอาตมาว่าได้ออกรายการพ่องอีกนะแต่ก็จะมาทบทวนความหลังฟังอีกสักหน่อยแล้วก็เตะผูกใหม่อีกนะเนาะเรื่องโอปติกะก็ยังบ่จบเนาะไปเรื่อยๆทุกวันอังคารนะว่าด้วยเรื่องของผีเปรตนะเรื่องของการทำบุญสุนทานการต่างๆนะว่าบุญเขาจะได้ยังไงนะเวลาเขารับตาละโลกไปแล้วเขาจะได้ไปเป็นยังนะโอปติกะอาจจะเป็นผีสางนางไม้เป็นเทวดาของห้องผีนะโอปติกะมูที่เป็นเปรตนะมีกายหยาบกายติดแต่ก็เทวดานี่เป็นกายเป็นกายเป็นทิพย์นะสถาญาติโยมเป็นกายเป็นทิพย์เสวยทิพย์นะอ้าวใครโทรมานี่ละอ้าวเจริญพรโอ้สาตาคุณพ่อเออตาจีนเนี่ยเป็นสายแล้วฮะใหญ่เป็นแต่โทรศัพท์แม่นะกะของคนอื่นไปยังชัดเจนจ้ะผมมีดีนะสัญญาณแบบนะมันเป็นจังแม่ไม่ได้หรอกผู้ข้าวแม่ไล่เป็นจะดีชัดเจนแบวแววเลยก็บุกหลงวิ่งก็ชัดเจนอันนี้ปีนไม่เหี้ยฟังไหวสายนั่นนะปีนไม่เหี้ยจ้ะ
อนุโมทนาแม่เด้อภาษาเจ้าเป็นไมเตอร์ก็สัญญาณอยู่แม่นะวันนี้ประวัติของกูบาจีนะเพราะว่าฟังคนอื่นพวกแกงชัดเนาะนะมีคอมเมนต์นิดกับแม่ท้องสีเนี่ยแม่ลาพรคนก็รักก็รักก็รักอาตมาเอาไข่คันใน Facebook ไลฟ์อาตมาอาตมาเอาหูฟังเสียงผมนี่นะหูก็เหมือนจะแตกกับคักคักคักอืออ้าวโอ้ถึงเรื่องบุญกุศลเนี่ยเนาะทําไปเตอะเนาะมันบ่เสียหลายหรอกเนาะเออเฮาเป็นชาวพุทธนะถ้าทําไปนี้การกินการตานก็มีหันอยู่นะความตนีขี้เหนียวก็จะไปถึงวันนี้จะถึงวันพ่อคุณนะสมบัติพระสถานตายไปแล้วเอาไปเอาอย่างไปไม่ได้ชักอย่างว่าเศรษฐีร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านนะตายไปแล้วได้สักอย่างอ่ะนะเอาไปได้อย่างเดียวคือบุญกับบาปอย่างดีนะเกิดมามีติดตัวว่าเขายังเสื้อผ้าใส่นี่นะเหมือนมันอุจจาตาโอ้แต่งดอกแต่งดวงแดงเตือนนะกระดอกกระดวงนี่มดไปหมื่นแสนนะดอกแต่งชดนี่นะยังเป็นคนนี่ต้องมันฮื้อตามจะมีนักมีน้อยก็ฮื้อตามนักตามน้อยนะทําบุญฮื้อตามตามนักตามน้อยแต่ไปขี้ตีขี้เหนียวเนาะเพราะว่าความตนีขี้เหนียวน่ะมันจะเกิดเพราะว่าราคะจริตอยู่ในใจมันจะทําให้เฮานี่เป็นคนที่กลัวเสี่ยงอ่ะโอ้ง่ายคนตนีขี้เหนียวนะโอ้นี่น่ะเวลาเพิ่นบอกกินบอกตานี่คิดละคือไปทางลบบ่ได้คือไปทางบวกเลยคือทางลบกลัวเสี่ยงโอ้ง่ายกลัวจะเสี่ยงนะอันเรื่องเสี่ยงเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยที่เฮาจะต้องทําหน้าที่ตัวนี้แต่ว่าจะไปคิดว่ามันจะเสี่ยงนั่นนั่นนี่นะถ้าเฮาบ่อยากได้บุญเฮาก็ไปก็จบอ่ะนะถ้าเฮาไปเฮาถึงเฮาได้บุญ2เฮาได้ไปหันสิ่งที่เฮาบ่เคยหันอย่างอาตมาภาพปาสถาญาติโยมไปน่ะนะอาตมากําจังจะว่าได้ดอกมันหน้าเก่าเราไปก็เป็นหยังเฮาไปก็หันปนไปก็เพิ่นก็บ่หันนะครับพอเฮาไปเฮาก็ได้บุญเพิ่นไปเพิ่นก็ได้บุญตามนั้นนะเพราะว่าหยังเพราะว่าทุกคนมีข้ออ้างเหมือนกันหมดถ้าอ้างไปถ้าป้าอ้างไปเติมเป็นหยังนะแต่ว่าถ้าถึงเวลาไปไหนบ่ได้พุ่นน่ะตอนนี้เตียวไปได้บ้านเหนือบ้านใต้ไปยังได้อยู่ถึงเวลานั่งโกกๆอยู่บ้านนี่นั่งพุ่นตาพ่อมาบนี่เป็นไรล่ะนะเอ้าก็ว่ากันไปเนาะเรื่องนี้มันว่าครับใจกันบ่ได้นะแต่ว่าจิตใจให้กับใจมันเนาะเรื่องนี้ก็ฝากไว้กับญาติโยมของตัวว่าโอ้บุญทานการกุศลเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมของเขานี่มันมีกันมากมายเนาะเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่กับเดี๋ยวนี้ก็มีเริ่มมาเนี่ยการพ้องอะไรอย่างปล่อยหลวงวันนี้ก็ได้ยินวัดป่าแขมก็ฮะวัดป่าแขมตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือวันมีดีกานิมนต์ทำบุญปล่อยหลวงเนาะผมซื้อว่าจะเป็นปีที่หนึ่งมกรานะโอ้เป็นวันต้นปีซ้ำนะผมมีตีกานิมนต์มาหัววัดมานี่นะวัดป่าแขมตำบลบางซ้ายอำเภอบางเหนือเนาะผมจะทำบุญตาพระหลวงนี่พระหลวงนี่โทรศัพท์มาแล้วครับสายก่อนเจริญพรเชื่อจะเป็นปีที่หนึ่งต้องขอครับโอ้นั่นแสงไฟน่ะเสียงโทรศัพท์วิวเข้าหูฮัลโหลครับใช่ครับไผ่อำนวยนะครับพออำนวยออกเวียนแล้วกันครับ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 ดาจ่าได้เลยนโมทนาพ่อเจ้าพ่อพบดาตูพ่อได้เจอครับพ่อจ๋าครับพ่ออำนวยเนี่ยเพื่อนก็โอ้พ่ออำนวยเพื่อนทำงานเป็นยามหนึ่งเพื่อนก็ทำมาหากินนะนะตอนนี้ก็ฟังวิทยุไปตุยก็โทรมาหาตมาตลอดแหละนะอยู่แถวเวียงตาลงนี่แหละพ่ออำนวยก็ฮือบุญกุ้มบุญรักษาพ่อเนอะนะได้อยู่ดีมีสุขโอ้อย่าได้ไปเจ็บไปไข้นะก็มาตั้งปันละทีมาหาตมาตลอดเป็นยามครับดูแลครับเรียบร้อยอีกนะอ้าวต่อเรื่องอีกหนึ่ง6นาทีก็จะโอ้เอ๋ยไปว่าเนี่ยในส่วนของการทำบุญเนี่ยเขาก็ตั้งใจให้มันได้ให้มันดีนะตั้งใจมันดีเวลาพูดมาบอกบุญบอกกุศลกระถินผ้าป่าก็ทำไปตามกำลังตามหน้าที่เขาจะพระจมจะไปสร้างบอกว่าจมสร้างมันบ่ดี
นะเตบุตเตดาผีสางนางไม่ได้ยินใส่เขาก็จะเกลียดชังนี่นะฉะนั้นในงานบุญต่างๆครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าเจ้าวัดที่เป็นแน่นพ่นจวนไปก็ไปไปได้ไปเลยไม่ต้องไปกลัวพ่นจะเก็บการแล้วเป็นมือเป็นปันไปก็ตมาเนี่ยมันก็เก็บการแล้วใส่เสื้อนะมันเก็บอาตมาน้ำมันอาตมากับเติมเองคนเขาเลือกตมากับจ่ายเองแต่ว่านั่นแหละปัจจัยได้มาก็เอาทำอย่างนี้แหละนะทำบุญพ่องจะโน่นนั่นนี่พ่องนะยังมันผูกบนหื้อนี่กับศาลาพระเจ้าตีคุมแปลงคุมใต้ต้นไทรก็เรียบร้อยผูกจะไปตั้งใจล่างมั่วๆนี่แล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็จะได้มานั่งสบายเวลามาพักบ้านสันกูทองนี่นะก็จะมีที่นั่งที่พักคอนยนต์ใจสบายก่อนหน้านั้นบ่ได้แปลงหลังคาคุมนี่โอ้ขี้นกวะยักษ์ยามเศษไม้วะใบต้นไทรวะตกเบอะตกเบื่อนั่งก็พร้อมได้นะเลยแปลงครอบคุมนั่นท่านท่านใดมาก็มากราบไหว้พระพุทธมงคลสำลิดผลนี่ก็มาขอพรได้เด้อที่วัดสันกูทองหน้าพระวิหารพอดีเลยต้นไทรแปลงที่นั่งเรียบร้อยมุ้งเรียบร้อยละนั่งสบายใครไปไฟมาที่กายไปวัดสันกูทองมาพักผ่อนเข้าห้องน้ำบ้างท่าจะรับพักผ่อนก็เย็นสบายนะต่อไปนี้ก็จะบ่มีเศษไหว้เศษอย่างละนะคาถาญาติโยมไปนั่งกราบไหว้พระเจ้าก็ได้ห่มได้เงาเนาะใครหันก็มาพอผู้ที่ตั้งใจล้างมอก็เนี่ยถามว่าเขาหรือว่าเขาทำบุญอย่างหนึ่งเพื่อคนอื่นได้สุขสบายได้พักผ่อนกายสบายใจนี่อาตมาก็คืดไปเนาะได้ปัจจัยเงินทองมาก็เนี่ยเอาไปทำเอี้ยเนาะหมดงบประมาณไปเกือบ 40,000 นะเกือบ 40,000 เป็นโครงเล็กเมทันชิดนะก็จะประกาศเฉพาะมุ้งหลังคานะก็ใครมาเอวัดสันคูฮองมันจะได้หันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะเอายาเทียมไปปูที่หนังหรือสถานยาเดิมหนังคุกเข่ากราบไหว้ได้สบายสบายนะห้องน้ำก็อยู่ตั้งเหนือสบายมากนะก็เจริญพรเด้อนะวันนี้ก็ถือว่าได้ฟังพระธรรมเทศนาไปเดือนสุวรรณภูมิมาปลูกที่16วันอังคารที่19จะปลูกที่17ถ้ามันติดขัดไหนอังคารที่16ปลูกที่18ว่าเป็นปลูกสุดท้ายนะเราก็ได้ทำบรรยายเรื่องโอปิกะคือหมู่เปรตทั้งหลายเรื่องราวยังยาวอยู่โอปิกะวันอังคารหน้ามาพบปะกันหน่อยเนอะค่ำคืนนี้ต่อมาภาคครูบาสิมืนก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนไตรอันมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าและคุณบุญคุณกรรมดีที่อาตมาได้สร้างสมมาขอกับกาเป็นธรรมเดชะเป็นพระว่าปัจจัยพระฟังสาชาสาธุชนคนทั้งหลายที่ได้ฟังรายการธรรมะค่ำคืนนี้ได้อยู่ดีมีสุขตลอดพ้นจากโลกายเวียทิอย่าได้มาเบียดเบียนสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาติภวตุนตระโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานสีนิสนิจังพุทธาวจายโนจัตตารโอตมาอรันติอายุวันโนสุขังพลังค่ำคืนนี้ขอทุกท่านทุกคนนอนรับดีฝันดีเหมือนกันทุกผู้ทุกคนเด้อรักษาสุขภาพตัวเองเด้อขอเจริญพร